สวัสดีค่ะทุกคนคุณครูมาแล้วเดี๋ยวนะขอ,อ่าเสียบก่อนเดี๋ยวเสียบตรงไหนวะเ,เสียบไม่ได้นี่ากำลังถ่ายทอดสดสวัสดีจ้าทุกคน แล้วพยายามต่อมาแล้วพารามารินคุกเก็พยายามต่อเข้ากับเอซูมแบบจะจะไลฟ์สดทางคอมพิวเตอร์ไงแต่ว่าทำไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าอะไรนะจ๊ะทุกคนคุณเกก็เลยไม่ได้ต่ออ่ะเดี๋ยวคุกเก็ขออนุญาตแชร์ไปที่ส่วนอื่นๆ ของเฟซ o o o กนิหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความรู้สึกเวลาให้เราร้องเพลงกับความรู้สึกของคนที่ฟังเราร้องเพลงเนี่ยความรู้สึกมันจะต่างกันนะคะเดี๋ยวก็จะบอกว่ามันเรื่องอะไรทำไมต้องต่างกันเอออ่ะใครได้ยินค o เก l e ชัดปะนี่เราจะพูดกันแบบเบาๆแบบพูดเบาๆเ,เลยนะเบาพูดมันเบานนหนึ่ง เดี๋ยวดูซิว่ามันชัดหรือเปล่านะจ๊ะทุกคนสวัสดีค่ะพลอยมณีนัทธิดาสวัสดีนะจ๊ะวันนี้มาดึกมากคุณก็มาดึกแอบมาดึกไงไม่แอบหรอกมาดึกว่ามันชัดหรือเปล่านะจ๊ะทุกค่ะพลอยมณีนัทธิดาสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะวันนี้มาดึกมากคุณก็มาดึกอ่า เดี๋ยวเราขออนุญาตแชร์ไปที่ต่างๆก่อนสวัสดีครับโชคดีสตูดิโอโชคดีสตูดิโอทำอาชีพอะไรอะ่ะทำเกี่ยวกับสตูดิโอหรอหรือว่าทำเกี่ยวกับสตูดิโอหรือเปล่าแล้วก็จะไปที่เฟซตัวเอง อ่านะคะแชร์แล้วแชร์ไปที่เฟซของตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกนะคะสวัสดีสลวิชนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของความรู้สึกเวลาที่เราร้องเพลงกับความรู้สึกของคนที่ฟังที่ฟังเสียงเราเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างนะคะแล้วก็ความต่างนี่แหละที่จะทำให้ทุกคนเนี่ย งงเพราะอะไรรู้บ้างทำไมต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะว่านักเรียนเนี่ยฟังเขามาแล้วนักเรียนทําเสียงผิดเออมันเลยทําให้เราเนี่ยร้องเพลงแล้วไม่เพาะสักทีนะใครมีคําถามอะไรก็ถามเข้ามาได้ตลอดเลยนะเกี่ยวกับที่ครูเกพูดยิ่งดีนะคะว่าใครมีปัญหานี้บ้างนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าใครยูทูบเบอร์ครับครูแต่อยากร้องเพลงเพ,งพอาะครับครูอ๋อจริงเหรอเป็นยูทูบเบอร์เหรอ โชคดีสตูดิโอจิงป้าร้องเพลงอะไรอ่ะใครคือโชคดีสตูดิโอไปติดตามเพื่อนๆได้นะคะโชคดีสตูดิโอเป็นสตูดิโอเกี่ยวกับร้องเพลงใช่ไหมไม่ใช่ถ่ายภาพนะโชคดีวันนี้ครูแก้วจะพูดเบาๆรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยนะคะทำขนมเปี๊ยะจะเหนื่อยเลย โชคดีสตูดิโอมี85ด่้าวิดีโอนะคะน่าจะเกี่ยวกับอะไรอ่ะการติดตั้งนู่นนี่นั่นนะคะโต๊ะอ่านหนังสือขายเหรอคะขายของด้วยอะไรด้วยเออเออเออเข้าใจแล้วอ่าเราก็เปิดดูอ่ะทีนี้นะคะความรู้สึกของคนที่ร้องเพลงกับความรู้สึกของคนที่ฟัง ต,ต่างกาันดังนั้นเราอะ่ะก่อนที่เราจะเป็นนักร้องแล้วก่อนที่เราจะเป็นผู้ร้องเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้แหละผู้ฟังก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยบางทีเราฟังเสียงของคนร้องมันเป็นแบบนี้อะ่ะสมมติค o g ก e ติดต่างสมมุติว่าเราฟังเสียงของคนร้องเนี่ยเป็นเสียงใหญ่เป็นเสียงใหญ่ เราอยากจะมีเสียงที่ค่อนข้างใหญ่แบบใหญ่แบบมี power ถูกไหมเราก็ทำเสียงเป็นยังไงคะเราก็ทำเสียงใหญ่ความรู้สึกของเราคือเราเราทำเสียงใหญ่แต่ว่าส,สดดีครับสดครับอยากกินขนมเปียสูตรครูกแก้วครับนะคะต้องบินมาที่มาเลเซียกันเลยทีเดียวเราจะได้กินขนมเปียสูตรที่ครูกแก้วทำพอดิบพอดี จิวะสวัสดีนะคะสวัสดีครับหนูขเขียนใหม่น่ารักมากน่ารักมากๆนะความรู้สึกของเราเราอาจจะพยายามทําข้างในคอหรือทําความรู้สึกของเรา,เราตอนเราร้องเพลงเนี่ยให้มันใหญ่ใครงงตรงนี้ใครงงตรงนี้ถามมาได้เลยความรู้สึกของเราพยายามทำตรงตรงตรงคอหรือมันเสียงให้มันใหญ่กว่าแล้วก็ร้องมันออกมานะคะซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ย ป๊อปสดาลัดมันก็จะนำให้เราเนี่ยทำเสียงกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งมันก็จะเป็นเสียงที่แอบเสียงเก็กเสียงเกรงเก็กไปเลยนะคะดังนั้นความรู้สึกของคนฟังกับความรู้สึกของคนร้องไม่เหมือนกันอืมครูแก้วติต่างให้อย่างเช่นนักร้องที่ร้องเพลง ROCK นะคะซิลลี ฟูอ่ะนูนนูนคอละอะไรเนี่ยสวัสดีค่ะนะคะเวลาที่จริงๆวันนี้คก็มีหัวข้อพูดอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าต่อเข้าคอมไม่ได้สำคัญด้วยเดี๋ยวไว้วันหลังนะคะไว้วันหลังจริงมียี่ห้อไม่ลอยหรอเราไปร้องที่ไหนไม่ลอย ก็มียี่ห้อหนึ่งยี่ห้อนี้เซนเซอร์ Saint izer, นะฮะไม่รู้ว่าพูดชื่อถูกหรือเปล่านะเซนเซอร์ Saint เป็นไมลอยแต่ราคาประมาณมันน่าจะอยู่ที่สองสองมื่นไหมหมื่นหมื่นสองมื่นสูงไหมต้องถามก่อนว่าไปร้องที่ไหนถ้าร้องในผับใหญ่ๆก็ ต้องราคาสอง0มืนกว่านะคะแต่ถ้าไปร้องตามร้านแบบเอ่อเล่นกับกีตาร์อะไรเงี้ยไม่มีเครื่องดนตรีเยอะก็เอาไม้ลอยก็เอาไม้มีสายดีกว่านะคะดีกว่าทำไมต้องให้ค o ู l กร้องเพลงคันิวสสตีเวนโรสนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเราทำเสียงกว้างใหญ่ขอบตาเริ่มขำแล้ว <c oughs> ไว้ใช้สอบร้องเพลงค่ะครู สอบทำไมต้องเอาไม้ลอยอ่ะเอาไม้สายได้ไหมไม้สายไม่ได้เหรออาขอบตาว่าเริ่มคําแล้วก็แบบเออบอกตรงว่าช่วงนี้ค่อนข้างเหนื่อยนะคะค่อนข้างเหนื่อยมากเลยนะคะสำหรับครูแก้วก็จะไม่ค่อยสอนร้องเพลงเท่าไหร่นะคะก็หยุดรับนักเรียนในช่วงนี้เลยนะคะจะจะรับเฉพาะนักเรียนเก่าหลักพันพอค่ะครูไม้ลอยหลักพัน ไม่ดีนะคะซื้อไปก็ทําไมคะใช้ไม่ได้ใช้ครั้งเดียวโยนทิ้งเลยไม่ดีไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวครูแก้วจะแนะนําว่าหลักพันมันมันไม่มีจริงในโลกนะคะขนาดไม้สายครูแก้วอยู่ที่ราคาห้าพันไม้สายเมื่อกี้ที่จับมานะคะดังนั้นต่อนะคะเมื่อกี้ใครงงมาก เวลาที่เราร้องเราทำเสียงใหญ่เนี่ยเราเราเราอ่ะจะรู้สึกมันโอเคสำหรับเราเราจะรู้สึกว่ามันนุ่มถุมแต่คนฟังจะดูว่าเราร้องเก็กและโอเวอร์อ่าไม่สายราคา700ก็พอตัวนี้ชัว SV 1 0 0 7 0 0เท่านั้นนะคะ S ชัวจริงๆคือชัวดีดีเลยดีนะคะ ฟังให้ดีนะสรวิทย์นะคะนั่นเป็นเป็นเพราะเราทําเสียงใหญ่เราจะรู้สึกว่าเราร้องเพาะค่ะทุกคนฟังครูแก้วให้ดีนะชัว SM 5 8ไม่จำเป็นต้องชัว SM 5 8นะคะครูแก้วทั้งชีวิตใช้ไมโครโฟนราคาเนี้ย700ตั้งแต่สมัยเท่าสาวมายันตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะก็เพิ่งจะขยับมาใช้ ตัวนี้เพื่อนแนะนำมาแต่ก็ยังเลิฟตัวนี้อยู่ดีถามว่ารักตัวไหนรักตัวนี้ตัวละเจ็ดร้อยตัวนี้อ,ออกไปร้องเพลงกลางคืนเถ้ามีงานนะไปไปร้องเอาตัวนี้ไปอันนี้เอามาไว้เก๋ๆเท่ๆถามว่าทำไมมันขึ้นอยู่กับเสียงของเรา คือเสียงคูกแก้วมันแหลมแล้วตัวนี้มันให้ความแบบด้านพอมันด้านเสร็จปุ๊บเสียงคูกแก้วก็จะฟังดูแล้วดูดีขึ้นมาทันทีนะคะช่วยเ s 58ยังไม่ต้องก็ได้นะคะฟังให้ดีทำไมว่าถึงเอาเรื่องนี้มาพูดนั่นเป็นเพราะเราชอบฟังเสียงตัวเองแล้วเรานึกว่ามันทำไมคะเพราะนั่นเองเราจะได้ยินเสียงของตัวเราและความรู้สึกของตัวเราว่าเสียงเราเนี่ย มันเป็นความรู้สึกที่กว้างใหญ่แล้วมันก็เป็นความรู้สึกเดียวกับสิ่งที่เราได้ยินมาเออเขาา้าใจยังเขาาง้าใจยังตรงนี้จุดนี้ใครไม่เข้าใจาย,ยกมือนะคะใครไม่เข้าใจารีบถามเลยนะแล้วเสร็จแล้วอะไรรู้ไหมนักเรียนนักเรียนอัดเสียงตัวเองนะคะอัดเสียงตัวเองรับทําไมฮะรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นและรับไม่ได้กับสิ่งที่ตัวเองได้ยิน นั่นเป็นเพราะว่าเราได้ยินเสียงของตัวเราเองว่าเฮ้ยมันใช่เหรอวะมันใช่ในสิ่งที่เราทำไปเหรอเรารู้สึกว่าเราเราทำแล้วมันแบบอ่ะเอาง่ายๆเรารู้สึกว่าเราร้องแล้วเสียงเราก้องทุม้มกลางวานและแต่พอมาได้ยินเสียงตัวเองนะคะกับกับอะไรที่เราอาจใส่ในมือถือ เรากลับพูดว่าทำไมฮะเสียงที่ได้ยินเนี่ยเสียงแหลมมากเลยเสียงแบบฟังไม่ได้เลยเสียงแบบไม่อยากฟังเสียงตัวเองนะคะเรารู้สึกว่าเราขอฟังเสียงตัวเองจากจากจากตัวเราเองดีกว่าแต่คนอื่นที่ได้ยินก็คือทำไมคะจะได้ยินเสียงของเราที่เราอัดมันคือเสียงเดียวกันเราได้ยินว่าเราเพาะอยู่ทำไมคะเพียงคนเดียว เออทำไมเวลาผมร้องเสียงสูงทำไมเสียงหลบต้องหายด้วยครับนะคะเสียงสูงก็เสียงหลบมันคนละเสียงถ้าเราจะพูดเสียงสูงก็เสียงสูงเสียงหลบก็เสียงหลบดังนั้นเสียงหลบถามว่าเกี่ยวข้องกับเสียงสูงไหมเกี่ยวเพราะเสียงหลบเราสามารถทำในช่วงที่เราเป็นเสียงสูงนะคะเป็นเสียงที่หลุดออกไปเลย ทำไมถึงหายนั่นเป็นเพราะเรายกเพดานทำไมคะมากเราทำเสียงกว้างเราทำข้างในเนี่ยมันกว้างจนเสียงมันหายไปไปแบบเยอะหรืออะไรแบบเนี้ยคือเราไปเหินมันนะคะผมใช้เสียงหลบไม่ได้เลยมันเหมือนมีอะไรต้นที่คอตันที่คอลงออกเยอะ เสียงหลบนะคะลมออกเยอะเป็นเรื่องปักตาตินั่นเองเข้าใจยังทุกคนต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนเสียงหลบมีลมรั่วเสียงหลบธรรมชาติของมันคือฟร์เซตโตใช่ไหมมันคือเสียงที่มีลมเยอะๆร้องแล้วแสบแก้วหู ร้องแล้วแสบแก้วหูนี่หมายถึงว่าเราฟังเสียงตัวเองจากเสียงอัดหรือว่าเราฟังจากสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เราร้องนะคะในจุดจุดนี้เดี๋ยวเพื่อจะเล่าอะไรให้ฟังนะคะเดี๋ยวเพื่อจะเล่าอะไรให้ฟังเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับครูแก้วเนี่ยมันคืออะไรทําไมถึงยกหัวข้อนี้เอามาให้ทุกคนได้เรียนรู้กันนะทุกคนจะได้นำไปปรับใช้กับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะอย่าคิดว่าเราเสียงดีนะคะ อยากคิดว่าเราเสียงดีถ้าเราไม่อัดเสียงตัวเองก่อนแล้วฟังเราต้องเอาเสียงของเรานั้นไปอัดปัจจุบันมีเครื่องอัดไหมทีเรียนมีมือถือของเราทุกเครื่องนะคะทุกมือถือของเราทุกอันดีหมดเลยใครโทษบอกมือถืออัดไม่ดีไปเข้าห้องอัดแล้วเสียงก็ยังไม่ดีเหมือนเดิมนะคะนั่นหมายความเป็นเพราะว่าเราเสียงยังไม่ดียังไม่ถูกยังไม่ถูกจุด ที่เสียงมันจะใช่ในทาให้เราเสียงเพาะมันก็เลยทําให้เสียงเรายังไม่เพะนั่นเองนะคะถ้าเราเสียงเพาะเราอัดอะไรก็เพาะทั้งนั้นนะคะวิธีแก้คือฝึกร้องด้วยไมโครโฟนเท่านั้นไม่จําเป็นต้องเป็นไมโครโฟนนะคะครูก็เคยนะคะเคยคิดว่านักเรียนควรจะฝึกผ่านไมโครโฟนเพื่อที่จะได้ยินเสียงตัวเองเนี่ย ออกมาจากลำโพงมันช่วยได้แต่สิ่งที่ช่วยช่วยให้เราได้มากกว่านั้นคือเซนเซชันคืออะไรความรู้สึกในการร้องเพลงและหูที่เราได้ยินแม้ว่าเราจะร้องปากเปล่าไม่ว่าเราจะาาารจะ้องใส่ไมโครโฟนเนี่ยความรู้สึกเราต้องเป็นแบบเดิมขังเรียนถ้าเราไปร้องที่ที่หนึ่งที่แบบไมโครโฟนไม่ดังแต่เราใช้ความรู้สึกที่เราจำได้ นะคะร้องเราก็ยังร้องเพ้อเหมือนเดิมค่ะเรียนระหว่างนั้นแสบเก้าหูนะคะว่าจะเป็นเพราะว่าเราน่าจะร้องนะคะตรงจุดแบบไม่รู้ว่านักเรียนใช้คำไหนในการร้อง วอร์มนะคะตัวไหนวอร์มนะะต้องเล่าให้ละเอียดเลยอ้อมนะคะเพราะอันนี้จุดนิ้เวเล้วก็ไม่รู้ว่าเราไปใช้ตรงจุดไหนก็จะได้อธิบายได้อยากจะสอนให้เด็กน้อยทำวิบราโตได้โหคลิกคิดกิษณาเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครูแก้วสอนเด็กไม่ถึง1ชั่วโมงนะ,ะเด็กนี่ทำง่ายที่สุดแล้ว ให้ลองขอให้ให้เขาลองทำอย่างนี้ดูดิเยออเ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 อเออเออะออเออเออนให้เขาเอเล่น,นะะอ,เ,อ,นเ,อเล่นนะะเ,ลเ,เออ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 เอเออเอ้เออ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 เอเออเอเออเอีเล่เออเออเอเออเนอเอ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 เออ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 เอเออเออเคยเ้่เออเอเล่เออเล่เนอเอเเ ผมขึ้นเสียงสูงเสียงแตกนะครับแต่พอจะมีเนื้อเสียงแล้วดูในหน้าเฟซผมได้นะครับถ้าทาง g o กเ l e จะไม่ได้ดูไปตามดูแน่นอนนะคะถ้าอยากจะส่งมาให้ดูก็ส่งมานะไม่สามารถตามไปได้ไม่มีเวลามเวลาขนาดนั้นนะจ๊ะร้องเสียงขึ้นจมูกตลอดเลย มีวิธีแก้ไขไหมครับเอาร้องเสียงขึ้นจมูกก็ได้ทำวิดีโอไว้แล้วนะคะซึ่งขึ้นจมูกเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไรเรียนนักเรียนเตียมวางไวต้ตึงตึงตำแหน่งนี้ง่ายมากหนึ่งวิธีแก้นะคะสำหรับใครที่ร้องขึ้นจมูกอันนี้ครูก้ยังเล่าของครูแก้วไม่จบนะแต่ว่าถามเข้ามาครูแก้วก็จะรีบตอบนะคะแล้วเพื่อนๆควรฟังด้วยเพราะว่าอะไร คำถามของของแต่ละคนก็ดีเหมือนกันนะคะเผื่อใครเป็นแบบเดียวกันกับ Love l ี่ i ฟมีโอนะคะเวลาที่เราร้องขึ้นจมูกนั่นแปลว่าเราไปวางตำแหน่งทำไมต้องไปวางตำแหน่งอะไรข้างบนจมูกขนาดนั้นนะคะเราก็เอาเสียงพูดปกติเราพูดประจำวันเนี่ยเอามาร้องเพลงได้เลยฝึกยังไงให้ตรงคีการฟางาังค่ะนักเรียนการฟังเป็นสิ่งที่ดีที่สุดคนที่ร้องเพลงไม่ตรงคีนะคะสีลสิทธิ์นั่นแปลว่าคุณขาด การฟังเวลาเรียนฟังเพลงฟังอะไรบ้างฟังแต่เนื้อเพลงฟังแต่เสียงนักร้องเราไม่เคยฟังเสียงดนตรีเข้าไปแม้แต่กิ้งหนึ่งนักเรียนก็ต้องได้ยินมันเสียงแบบแซนแอนแซ่นักเรียนก็ต้องฟังมันเสียงกีตาร์ลิชอะไรเบสตึมตึมตึมอะไรฟังมันเคยฟังไหมอาจจะไม่เคยได้สังเกตสังกาจนถึงขั้นแบบว่า เราสามารถจินตนาภาพว่าเราได้ยินเสียงเพลงพร้อมนักร้องในขณะที่เรายังไม,ไม่ได้เปิดเพลงได้ด้วยนะคะในจุดนี้นั่นหมายความว่าเราไม่ได้ฟังมันดีๆนะขาดการฟัง2ศิลส,สิทธิ์เราขาดการฝึก Ear Training Ear Training คือการฝึกฟังนั่นแหละถูกแล้วแต่เราอยากจะฟังให้มันลึกไปกว่านั้นนั่นก็หมายความว่าเราไปฝึกตามแอปพลิเคชันเลย ะะที่คุกแกบอกไว้นะคะไปฝึกเลยเป็นกดเป็นโนติ้งเราร้องให้ตรงกับเขาแอปพลิเคชันนี่ดีมากถ้าเราร้องตรงมันขึ้นสีเขียวร้องผิดมันขึ้นสีแดงเออฝึกทุกวันนะคะหายแน่นอนภายใน7วัน7คืนอยากให้คุก l กสอนการใช้เอ r t r a i นิ่งนะคะประยุทธ์ได้แจ้งไปแล้วนะคะว่ามีแอปพลิเคชันมีอย่างเดียวคือแอปพลิเคชันเพราะว่าอะไร เพราะว่ามันบอกแล้ว,ว่าเราล้องผิดเราล้องถูกและน่าจะมีการบอกด้วยว่าเราล้องต่ําไปหรือสูงไปนะคะมีถึงขนาดนี้เลยแอปพลิเคชันนั้นไปดูได้นะคะกาทำไว้ใน YouTube แล้วมีทั้ง Android แล้วก็มีทั้ง i อ่อเ o s เลยกันทีเดียวนะ,ะไปดูเคล็ดลับการสร้างอารมณ์เพลง ฟอดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกข์ก็ถนัดมากนะคะแต่ไม่อยากพูดในวันนี้เพราะอะไรมันยาวอยากจะให้ติดตามนะคะมาร์กเอาไว้เลยนะคะอยากจะให้ติดตามและเตือนเลยอาทิตย์หน้าจะพูดได้เลยหาตัวหาตัวตนตัวเองยังไงครับก็ <c oughs> ไม่ได้แอบแต่หาไม่เจอฟังใครก็เรียนแบบเขาไปทั่วอานุ อนุชาการที่เราจะหาตัวตนของเราให้เจอเราต้องมีของก่อนนะคะเราต้องมีของก่อนใครไม่มีของบ้างและอยากหาตัวตนของตัวเองมีไหมเราต้องการมีเอกลักษณ์แต่เราไม่มีของอะไรให้โชว์เขาเลยไม่มีวิธีเทคนิคอะไรเลยเราจะโชว์อะไรอะ่ะโชว์ไม่ได้ค่ะเรียน สิ่งที่นักเรียนจะหาตัวตนของตัวเองเจอเรียนต้องเริ่มจากการเรียนแบบชาวบ้านเขาก่อนนะคะการเรียนแบบก็เหมือนกับเราวาดภาพอยู่ดีๆเราจะคิดเป็นภาพของเราเองได้ไหมเป็นศิลปินเลยภาพนี้เป็นภาพที่ฉันคิดขึ้นมาเองฉันจินตนาภาพลายเส้นนี้นักเรียนต้องเรียนแบบลายเส้นของคนอื่นก่อนเอาภาพอื่นหรือเอาภาพตัวแบบมาวาดก่อนให้สวยก่อน นักเรียนจะเจอว่าอุ้ยลายเส้นนี้มันโค้งแบบนี้มันเป็นแบบนั้นมันเป็นแบบนี้นักเรียนถึงจะมีลายเส้นเป็นของตัวเองท่าเต้นเหมือนกันนักเรียนเกิดมาเป็นนักเต้นอยู่ดีๆยังไม่ได้ฝึกเต้นอะไรเก่งมากมายแต่จะมีท่าเต้นคิดขึ้นมาเองเลยได้ไหมไม่ได้นักเรียนต้องไปทำไมก่อนฮะไปเขาเรียกว่าอะไรนะ ไปฝึกตามเพาก่อนเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้รกาจำไม่ได้ที่ฝึกตามเต้นนะนะอ,อะไรอะไรสักอย่างหนึ่งนักเรียนต้องมีท่าก่อนนักเรียนต้องมีการนู่นนี่นั่นก่อนถามว่าร้องเพลงเช่นเดียวกันไหมอยากหาตัวตนแต่เราทําอะไรไม่เป็นตักอย่างเลยทำทำเสียงแบบแบบเพื่อแบบอย่างเช่น someone like you I c o u l d ไม่ดีไม่ดีตัวอย่างแย่มากเดี๋ยแป๊บหนึ่งอ่ออย่างเช่นอืมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตจาเนื้อเพลงไม่ได้เดี๋ยวตกุกจะร้องเพลงนี้หยุดหยุดอะไรนะหยุดก็เคยฝันฝฟ และเคยมั่นใจในวันนี้รังต้องมีหวังเป็นทั้งคนเป็นความฝันคงหัวใจคือคือ,ค,อคือพวกอะไรอย่างเงี้อยองเช่นหัวใจงคงหัวใจทำไมครกแก้วถึงทำหัวดังกว่าใจแล้วใจถึงเป็นอย่างนี้แล้วมีปัดขึ้นไปค่ะถามว่ามันก็มาจากเพลงอื่น คือเราไปเรียนแบบไปฟังคนอื่นแล้วเรียนแบบว่าเขาทําตรงนี้จากเสาะจากดังไปซอฟนะแล้วก็มีการจากจากนี้จากอ่ะคุณก็ยกตัวอย่างเพลงนี้ด้ว่อะไรนะอย่างเช่นเดพลงอะไรก็ไม่รู้มัว่วแต่คือมีดังเบาดังแล้วก็ยึดคืออันนี้มันเป็นของ นะคะที่เรียนจําเป็นที่จะต้องเก็บเกี่ยวมาให้ได้ว่ามีลูกอะไรบ้างเออลูกเนี่ยพ้องเรียนทําเป็นหมดเนี่ยไม่ว่าจะทําสไตล์ของใครเรียนแบบของใครก็แล้วแต่นะคะนักเรียนจึงจะมีของเป็นของตัวเองนั่นหมายความว่านักเรียนสามารถดีไซน์ได้แต่ถามว่าเสียงเราไม่มีทางเราเรียนเสียงคนอื่นไปหมดเลยแต่เราเรียนแบบเขาไปทั่วเลยเนี่ยเรียนเสียงแบบให้เหมือนกับออฟปองศักพ่ออฟเลยเนี่ยนะนักเรียนก็เก่งมากดิ ใช่ไหมแต่เราเรียนเสียงเขาไปเราเหมือนไหมไม่เหมือนแปลว่าอะไรเราไม่ได้ทําการเรียนเรียนแบบเขาจริงๆถ้าเราเรียนแบบเทคนิคเขาจริงๆเราสามารถทําเสียงใครก็ได้แสดงว่านักเรียนต้องเก่งมากถ้าเรียนเก่งขนาดนั้นนักเรียนสามารถหาตัวเองเจอแน่นอนเพราะนักเรียนจะมีเสียงที่ตัวเองชอบและนักเรียนก็จะใช้ลูกนั้นตลอดแต่เรียนร้องไปแล้วไม่ได้เพาะสักอย่างหนึ่งหาอะไรจับอะไรไม่ได้เลยแปลว่านุชาทําไมคะ ต้องไปฝึกเริ่มหัดแรกๆทำยังไงก่อนคะวิธีการฝึกเริ่มแรกเลยเนี่ยคุณก็จะมาพูดในหัวข้อนี้เหมือนกันเพราะว่ามีบางคนเนี่ยอยากจะฝึกร้องเพลงแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีนะคะให้อดใจรอไว้นิดน,นึงเพราะเรื่องมันจะเป็นหัวข้อ1-2-3-4เลยก็เตรียมมาไว้แล้วแต่ไม่ใช่วันนี้อดใจรอนะคะจารุวัฒผมสามารถส่งคลิปเพลงให้่า,าม,มาได้เลยนะคะมาได้เลยโกสุมจันทละร้องกับเทป เทปร้องกับเทปนะคะเสียงเพาะแต่พอมันร้องเองมันไม่เพาะค่ะเราจะบอกอะไรให้นะคะการที่เราไปร้องกับเทปนั่นหมายความเป็นหัวข้อเรื่องที่เราพูดวันนี้เราฟังไงเราฟังว่ามันเพาะเราฟังแปลว่าอะไรเราตัดสินจากสิ่งที่เราได้ยินและความรู้สึกของเราไม่ได้เราจะต้องตัดสินจากการที่เราไปอัด นะคะอ,อัดเสียงตัวเองลงไปนะลองฝาล้องกับเทปเหมือนเดิมแต่มีการอัดเสียงตัวเองเข้าไปด้วยเราจะรู้ทันทีว่ามันเพะหรือมันไม่เพะนะคะอยากจะปรับพื้นฐานตัวเองใหม่ครับเพราะผมฝึกมั่วไปหมดเลยเริ่มใหม่ยังไงดีครับต้องเริ่มใหม่นั่นหมายความว่าเราต้องหาจุดบกพร่องของตัวเราเองนะคะว่าอ่ะคนที่อยากจะเริ่มร้องเพลงรู้จะเริ่มต้นยังไงเนี่ยแหละคุณเขาจะพูดก็คือหนึ่งเลยเราต้องหาจุดบกพร่อง ในเวลาเราร้องเพลงก่อนถามว่าอยู่ดีๆเราไม่เคยเริ่มเลยเราจะหาจุดบกพร่องได้อย่างไรมันจะมีจุดบกพร่องขายเรียนน่าหมายความว่าอะไรเราจะถ้าครูแกได้ยินเสียงใครก็จะบอกเลยว่าคนนี้เอาอะไรแบบไหนเมื่อ,อไหร่มาร้องเอาใช้เนื้อเสียงอะไรมาร้องเพราะเราเวลาเราร้องเพลงเนี่ยเราชอบใช้เสียงอะไรเสียงเท่าจินตนาการขึ้นมาเอง เราไปฟังเข้ามาเสร็จปุ๊บเราจินตนาการว่าฉันอยากจะเป็นศิลปินคนนี้ฉันชอบเสียงแบบนี้มากเลยฉันก็เลยร้องออกมาเป็นแบบนี้สมมุติว่าคูแกวชอบอพี่เจนนิเฟอร์คิมมาเลยเจคิมคูแกวบอกว่าคูแกวต้องการเป็นเจนนิเฟอร์คิมอาจมหมายก่อนนะคะอาจมหมายก่อนเขาร้องโคตรเพ้อเลยแต่พอเรามาร้องในกลายเป็นแบบนี้เดี๋ยวทําให้ดู ไม่ยอมหมดหวังวันนี้ครกแก้วไม่ค่อยอยากจะร้องเพลงนันเนีลยจะบอกอะไรให้ฟังว่ามันรู้สึกไม่ค่อยสบายนวเนี่ยแต่ว่ามาไลฟ์นะฮะมาไลฟ์นิดนึงจะบุกคุณร้องคือจะร้องไหลแม้ว่าจะต้องเสียความหลับไปได้ยินเสียงพี่เจนิเฟอร์คิมเป็นแบบเสียงเล็กๆแบบลอยๆหน่อยแม้ว่าจะไม่เลือก เขาทำไม่ได้ตุงตายแล้วเราก็ร้องแม้ว่าจะไม่เลือกใครสักคนมันจะเจ็บจนฉันกี่หนแต่คนคนนี้ไม่ท้อใจอ่ะบางคนเป็นแบบนี้นะคะเพราะเราจินตนาภาพจินตนาการว่าเราจะต้องทําเสียงแบบนี้เวลาให้เราร้องเพลงแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอรราจจะทําแบบนี้แม้ว่าในวนัน ดังนั้นครูก็ถึงบอกว่าแต่ละคนจินตนาภาพจินตนาการไม่เหมือนกันเราก็ต้องมาดูว่าเขาจินตนาการให้เสียงร้องเพลงของเขาออกมาเป็นแบบไหนและครูแก้วก็แก้จากจุดตรงนั้นแหละค่ะแก้เลยสมมุติว่าเขาเป็นแบบนี้แบบที่หนึ่งครูแก้วก็จะมีแบบฝึกหัดแล้วก็จะวิเคราะห์เสียงว่าแบบที่หนึ่งที่เขาเป็นน่ะนะคะแบบที่หนึ่งที่เขาเป็นจะต้องแก้ด้วยอะไร ตะโกนมาเราก็แก้ด้วยการให้แบบฝึงหัดช่วยลดการตะโกนนั่นเองง่ายไหมตรงกันข้ามหมดทําเสียงแมวันในวันนี้ทําเสียงไม่มีแรงมาเราก็ให้แบบฝึงหัดที่ช่วยเพิ่มแรงเสียงช่วยเพิ่มแรงอ้เอเขาเรียวกว่าแรงอะไรให้มันแน่นขึ้นให้มันแน่นขึ้นให้มันมีน้ําหนักมากขึ้นครูลก,ก็จะมีแบบฝึงหัดดังนั้นเน่ถึงบอกว่า คนที่จะเริ่มต้นสังเกตนะคะถ้าไม่ได้ไปเรียนที่ไหนต้องสังเกตเสียงตัวเองว่าตัวเองเป็นแบบไหนซึ่งมันมีข้อบกพร่องของเสียงที่เกิดขึ้นหรือคนเราจะจินตนาการจินตนาภาพการร้องเพลงไม่ไม่เหมือนกับเสียงพูดถูกไหมจะทําเสียงเป็นแบบอื่นร้องเพลงเป็นแบบนี้แต่เสียงพูดเป็นแบบนี้แต่คนที่ร้องเพลงเป็นเสียงพูดกับเสียงร้องเพลงเขาทําเป็นเสียงเดียวกันเหมือนเราพูดแต่แค่มีทํานองเข้ามา ะะดังนั้นดัังนน้เขาจะรู้สึกบาลานซ์มากแล้วรู้สึกเป็นธรรมชาติมากสำหรับคนที่ฝึกร้องเพลงแล้วเมื่อก่อนครูแก้วนะคะเวลาร้องเพลงทำเสียงเป็นแบบอื่นเพราะว่าครูแก้วอยากมีเสียงเป,เป็นคนเสียงแบบใหญ่เสียงท้มครูแก้วก็พยายามที่จะร้องแม้ว่าในวันนี้มีน้ำตาแม้ว่ามันจะไหลอยู่ข้างใน อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกเพราะมันไม่ใช่ปัจจุบันครูก็ต้องขึ้นไปรอ้องแม้ว่าในวันนี้มีน้ำตาจะคมมันให้ไหลอยู่ข้างในความฝันนั้นจบ เลยสมัยก่อนไปร้องเนี่ยขเขาแบบทำไมต้องเก็บเสียงด้วยทำไมต้องปั้นจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนึกออกไหมแต่ตัวเรารู้สึกว่าไม่ได้ปั้นก็เราจินตนาการสมองเรานะ,ะดังนั้นเนี่ยคนที่ไม่ได้เจอคุณครูนะคะครูแก้วก็จะต้องไปหาว่าเรามันพลาดตรงไหนเสร็จแล้วเราไปแก้ไขด้วยการไปฝึกใน y t u t u นู่นนี่นั่นนะคะ มันจะมีเดี๋ยวคุกเก้าถึงบอกว่าใครที่อยากจะรู้จุดนี้นะคะปัญหาแก้ด้วยอะไรปัญหาแก้ด้วยอะไรเดี๋ยวอาทิตย์หน้ารู้สึกว่ามีหลายเรื่องละอ่ะต้นช่วยเขียนมาหน่อยว่าคุกเก้าต้องต้องมีเรื่องอะไรบ้างแอดมินนะ,ะหนึ่งอารมณ์เพลงสําคัญมากเพราะว่าบางคนร้องเพลงไม่รู้ทําอะไรดีไม่รู้นึกอะไรสองเรื่องอะไรปัญหาทางแก้สาม คนที่อยากร้องเพลงมากๆเลยเริ่มยังไงดีอันนี้อันนี้ดีอันนี้ดีเพราะบางคนอยากเรียนร้องเพลงจับม,มาร้องเพลงเลยนะคะไม่ศึกษาเรื่องราวต่างๆของการร้องเพลงก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเก่งช้าลงเวฟเสียงแบบแบบเวฟเสียงนะคะกฤศนานะคะหัดเวฟเสียงโน้ตกับช์ปเนี่ยจะยากมากนะคะ แบบายากมากนะคะกว่าจะได้ก็จะยากมากนะคะเราควรเอาอะไรที่เป็นชีวิตประจําวันเนี่ยเอาออกมาสอนลูกคอเข้าเรื่องเมื่อกี้เข้าเรื่องไปแล้วนะคะว่าทําไมเราต้องทําเสียงเป็นแบบอื่นเดี๋ยวครูก็จะเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าครูแก้วเนี่ยชอบทําเสียงใหญ่แล้วทําไมถึงกลับมาเป็นเสียงปกติที่ครูแก้วใช้ร้องได้เป็นเสียงที่เรา เป็นเสียงธรรมชาติของเราในการร้องเพลงเป็นเสียงของเราเนี่ยเราเกิดมาเป็นเสียงแบบนี้ก็ต้องร้องเป็นแบบนี้แต่มันเพาะได้นะอ่ามันไม่จําเป็นต้องเป็นไปเป็นคนอื่นนะคะเราเป็นเสียงแบบไหนเราทําได้นะคะเดี๋ย็กก็บอกว่าคุก็รู้สึกยังไงแล้วคนฟังอ่ะรู้สึกอะไรนะคะในตอนท้ายเดี๋ยวขอตอบปัญหาอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะไปมีปัญหาด้านไอคอนแทคกับผู้ฟังครับนะคะซันมูนเมื่อก่อนคุกเก้ก็เคยเป็นแบบเราปัญหานี้เป็นปัญหาโลก โลกแตกนะคะนั่นก็คือเราเราไม่เราคิดอะไรอยู่ในขณะที่เราร้องเพลงคุกเก e บอกได้เลยว่าซันมูนคิดอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงขอขอขอนุญา,าตขยับโต๊ะหน่อยเออซันมูนซันมูนยังอยู่ไหมเอ่ยซันมูนยังอยู่ไหมคะโอ้โหตายตายแลยตายตายตายคนถามมาแบบคุกเก e ตอบคนคนนึงแบบมันช้ามากแล้วคนถามมาแบบยาวเหยียดยาวเหยียดไปเลยนะคะซันมูนยังอยู่ไหมคะ ซันมูนถ้าใครไม่อยู่นะคะซันมูนคำถามบอกมีปัญหาด้านนแท contact คือ่าพูดเร็วๆนะคะพูดเร็วๆเดี๋ยวเราจะไปรวมเรื่องนะคะไปรวมเรื่องเ,อเรื่องเดียวกับอารมณ์เพลงมันคือเรื่องเดียวกับอารมณ์เพลงนั่นเป็นเพราะว่าซันมูนอะแคร์ความรู้สึกของคนอื่นมากเกินไปเราถึงได้มีไอค contact ไงมีปัญหาด้าน e อ contact เพราะเราไปคิดว่าคนอื่นเขาจะคิดกับเราอย่างไรเข้าใจไหม เราไปแคร์ความรู้สึกของคนอื่นเราคิดไปเองเราคิดไปก่อนว่าคนอื่นจะมองเราว่ายังไงเราเลยไม่กล้าสบตาคนอื่นเพราะเรากลัวว่าคนอื่นจะมองเราว่าอย่างไรเราจะร้องดีไหมเรายืนดีหรือยังเรานู่นนี่นั่นแต่งตัวมาดีหรือยังหน้าเราจะเป็นยังไงเราไปกังวลจุดนี้แทนที่จะใส่อารมณ์เพลงในเนื้อปเพลงแต่เราเราแทนที่จะ มีความฟ e ลลิ่งไปกับสิ่งที่เรากําลังร้องเพลงอยู่เราต้องจินตนาการในจุดเนื้อเพลงและบทเพลงแต่เราไปจินตนาการอะไรคนนั้นคนนี้จะมองเราว่าเราเป็นยังไง <c oughs> นะคะหายใจไม่ตรงจังหวะนะคะแก่ยังไลงลมหายใจไม่พอนะคะจุดนี้ไอสีนะคะระวังให้ดีนะคะเดี๋ยวคุณก็จะสอนเรื่องการหายใจให้ถูกวัดหายใจไม่ตรงจังหวะนั่นเป็นเพราะเราหายใจไม่ตรงวัด วิธีแก้ง่ายมากไปฟังต้นฉบับเขาจะมีเสียงหายใจแบบนี้อยู่แม้ว่าในวันนี้มีน้ำตามันบางคนไม่หายใจเลยบางคนร้องตอไปหรือเอาตายหายใจไม่พอสิเขาก็ต้องร้องแม้ว่าในวันนี้มีน้ำตาแม้ว่ามันจะมีลมหายใจอยู่ยิ่งดูคอนเสิร์ตยิ่งชัดเลยนะคะเขาหายใจอ้าปากแบบ ครับลมผมสามารถส่งเพลงค่ะขอบคุณครับชื่อแอป,ปอะไรครับวิชัยนะคะไปดูใน YouTube เลยนะคะเขียนไปเลยว่าแอปพลิเคชันฝึกแก้เพียนเสียงเพียนก็ขึ้นมาแล้วนะคะจินนวัต์ขึ้นเสียงสูงไม่ค่อยมีพลังครับขึ้นเสียงสูงไม่มีพลังเราก็ต้องมาดูเสียงต่ำว่าเรามีพลังหรือเปล่านะคะ ถ้าขึ้นเสียงสูงไม่มีพลังเช็คจากเสียงต่ำก่อนสิ่งที่เราจะต้องทําคือเช็คจากเสียงต่ำก่อนถ้าเสียงต่ำคุณไม่มีพลังเท่ากับรากฐานของเราทําไมฮะเหมือนตึกตึกชั้นหนึ่งสร้างไม่ดีชั้นสูงสูงขึ้นไปเป็นไงตึกทําไมฮะถลม่มความแข็งแรงไม่มีไปเช็คก,ก่อนนะคะหรือมันแข็งแรงมากเลยพลังเยอะเกินเวลาขึ้นเสียงสูงกลายเป็นเสียงหลบไปเลย คุกก็ถึงบอกว่าจุดนี้มันจะต้องมาทำไมฮะสังเกตกับตัวเองว่าเราเป็นแบบไหนกันแน่เดี๋ยวอาทิตย์ถัดไปนะคะจะมีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมีเพลงหนึ่งนะคะกำลังร้องร้องเสียงสูงแล้วเพลงก็ดอบมาต่ำเสียงหายนะคะกำลังพยายามหาวิธีแก้อยู่ใครฟังคำถามนี้กลิชนนตุนลยานนท์ ใครที่ได้ยินคำถามนี้นะคะคุกเกิเชื่อว่าหลายๆคนนะคะมีปัญหานี้ตลอดเลยคือร้องเสียงเพลงหนึ่งมันสูงพอพอมันสูงเสร็จอ่าเนื้อ,อเนื้อเพลงท่อนเนื้อเพลงวรกถัดไปหรือหรือคำถัดไปมันต่ำเลยอย่างเช่นจะมมันมาในใลอยู่ข้างในเอแตไ,ไปแต่ ความฝันนั้นจบไปแต่ยังเหลือตัวฉันอ่าสังเกตคำว่าแต่กฤษชนนไม่รู้ยังอยู่หรือไม่นะคะฟังให้ดีนะแต่มันต่ำความฝันนั้นจบไปแต่จะร้องแบบนี้ใช่ไหมความฝันนั้นจบไป แต่ยังเหลือตัวฉันกลายเป็นอย่างนี้เลยป่ะเพราะว่าอะไรเพราะเสียงสูงเราใช้เสียงอะไรอยู่ใช้โซนอะไรดู่โซนเฮดเฮดโทนอยู่เสียงตา่าใช้โซนอะไรเชสใช้ใช้ใช้เอ่อช่องอ่ะคุณก็เรียกเป็นช่องก็ได้ใช้ช่องเชสอยู่เสียงสูงใช้ใช้ช่องเฮดอยู่นะคะ แล้วอยู่ดีๆมันต้องเกิดการเปลี่ยนช่องแต่คนที่เสียงหายไปเลยเป็นเพราะว่าไม่กลับมาร้องเชสดังเดิมงงไหมใครงงจุดนี้นะะใครเข้าใจตรงจุดนี้หัวใจมารัวๆให้ค้อาหน่อยร้องเฮดอยู่มันสูงลงปั่ำต้องเปลี่ยนช่องทุกครั้ง ถ้าไม่เปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือเสียงหายไปเลยเพราะเราเอาช่องเช็เอาช่องเฮดเอช่องเฮดไอช่องเฮดของเราเนี่ยเอามาร้องในช่องเสียงต่ำไม่ถูกธรรมชาติของเฮดคือเป็นเสียงฮืาฮืาความฝันนั้นเป็นเสียงบางบาง ะะธรรมชาติเสียงต่าคือเป็นเสียงที่ค่อนข้างมีเนื้อเสียงดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําคื้นราต้องใส่เนื้อเสียงเข้าไปหรือเอากลับมาเป็นเสียงพูดให้ได้ความฝันนั้นจบไปแต่แต่ฝึกนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชยังติดเอาเฮดมาร้องอยู่จบไปเตอนักเรียนต้องสลับให้ได้ดังนั้นแบบฝึกหัดที่จะต้องทําคือแบบฝึกหัดขึ้นสูง ลงต่ําต่ําจากสูงลงมาต่าต่ําขึ้นไปสูงแบบฝังหันนี้เรียนต้องทานะคะอย่างเช่นอย่างเช่นนะแบบฝังหันนี้นะอย่างเช่นอเดี๋ยวกรูก็ยกตัวอย่างเช่นนะแบบฝัหันนี้ก็เป็นอีกแบบฝังหันหนึ่งคือจากสูงลงหาเชสจากจากเพสลงหาเชสนะคะหรือจะเป็นอย่างนี้ก็ได้กู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  จากสูงลงหาต่ำถ้าเรียนร้องกุกูุกุกุผิดนั่นเลยต้องสังเกตตัวเองว่ามีเนื้อเสียงไหมในย่านต่ำกุกูุกุกุต้องเป็นอย่างนี้ถ้าต่ำึ้นไมไปสูงไปไรกูกุกกุกกุกแปลว่าเราเอาเชสไปร้องที่ช่องเสียงสูงผิดไหมฮะบางคนบอกไม่ผิดค่ะหนูหนูอยากจะร้องในเรื่องหนูอาจจะไม่ผิดสําหรับเขาแต่ มันผิดนะคะมันผิดธรรมชาติครูก็ฟันธงให้เลยมันผิดธรรมชาติธรรมชาติของเราเวลาเราพูดเวลาเราพูดสูงๆเราใช้ช่องอะไรช่องเฮดนะถ้าเราใช้ช่องเฮดแบบมีเนื้อเสียงหน่อยเราก็เรียกว่าเป็นมิกซ์ไปเลยเวลาเราเรียกเพื่อนสูงๆหรือถ้าทำเสียงสูงเป็นๆนะ่ะนักเรียนใช้ช่องเฮดอยู่นะ ธรรมชาติเราอะเราตะโกนก็จริงแต่ว่าเราใช้เฮดนะเพราะเราล่างกายเราต้องการโปรเทกอะไรฮะโปรเทคเสียงตะโกนแต่เราใช้มิกซ์แบบมันหนามากมันมีเนื้อเสียงมากเราโมโหอะไรวะหรืนินะเราเจ็บเราอาจเจ็บคอได้เพราะเราใช้เสียงมันดังมากเกินไปนะคะมันใช้เนื้อเสียงมาแต่เราไปอยู่ในช่องช่องนี้ มีเนื้อเสียงมีลักษณะเป็นอย่างไรเนื้อเสียงเป็นลักษณะที่นักเรียนใช้พูดอยู่กฤิต,ตะพงนะคะกิติพงโชติกรมนเฮ้ยวันนี้เป็นคําถามคําถามของทุกคนดีมากอะคําถามของแต่ละคนคุกเกออยากจะเอาเก็บนะคะคําถามของแต่ละคนเนี่ยนะคะเอาไปทําเป็นแบบเป็นวิดีโอออกมาแล้วก็แบบเอาเป็นแบบอยากได้เอามาเป็นวิดีโอแล้วไปไปเผยแพร่ใน ใน y YouTube เฮ้ยคือกิติพงศ์มือเนื้อเสียงลักษณะเป็นยังไงมันเป็นคำถามที่คุกก้วไม่เคยคิดว่าใครจะไม่รู้นึกออกไหมจริงๆแล้วมีคนที่ไม่รู้กับอันนี้เยอะมากซึ่งคุกแก้วเนี่ยมองข้ามมองข้ามไปนะคะการที่ว่ามองข้ามให้ทุกคนเนี่ยเอองงไงนื้อเสียงอะไรวะอะไรเงี้ยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณกิติพงศ์มากที่ให้เพื่อนๆได้รู้จักอันนี้ด้วยที่คุกแก้วมองข้ามไป และเนื้อเสียงก็คือเป็นเสียงที่เราใช้พูดถ้าคนพูดแบบนี้ฟังนะูววันนี้ครูแก้วจะมาพูดเรื่องของการมีเนื้อเสียงทุกคนได้ยินเสียงครูแก้วป่ะวันนี้ครูแก้วจะมาอา่าทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยนะค,คือวันนี้เดี๋ยวจะมายกตัวอย่างเพลงเลยอะไม่ยอมหมดหวงังอันนี้ไม่มีเนื้อเสียง เราไม่ได้ยินเรพพิพูดแบบพูดแบบพูดเคยเคยเคยที่แบบไรอย่างเงี้ยไอนีนะคะเนี่ยแหละสิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้เนื้อเสียงคือสิ่งที่เราใช้พูดถ้าเป็นศัพท์ร้องเพลงนั่นคือเส้นเสียงของเราเนี่ยมันประกบมันตีกันเหม,มือนเราตบมือมันก็มีเสียงเนี่ยแหละคือมีเนื้อเสียง ถ้าเราตบมือเบาๆมันก็มีเสียงเบานะคะดังนั้นถ้าใช้เนื้อเสียงน้อยเสียงเราก็จะมีความบางเบาถ้าใช้เนื้อเนื้อเสียงเยอะเสียงแปน่นแป่นแบบที่ครู g ก้พูดอยู่เนี่ยแป่นมากเลยถ้าครู g ก้พูดแบบนี้นะคะก็โอ้โหทุ้มนิดนึงแต่เราจะทําเสียงให้ทุ้มแบบนี้ได้ไม่ใช่แค่เนื้อเสียงอย่างเดียวแต่มันมีลักษณะอื่นๆมาประกอบกันด้วยนั่นคืออะไร Vo c a l t ค a c k หรือ สิ่งอื่นๆที่ทำให้เกิดเสียงเส้นเสียงรูปปากโพรงต่างๆก้องสะท้อนน,นู่นนี่นันะ่นใครอยากส่งมาให้คู o g ก้าคอมเมนต์นะคะส่งมาได้นะคะที่อินบ็อกซ์นะคะถ้าทางที่ดีเดี๋ยวคูก็จะเปิดนะคะให้ส่งเสียงมาในคอมเมนต์หนึ่ง แล้ววันนั้นคุก็จะเปิดนะคะแล้วก็บอกเลยคนนี้เป็นยังไงเป็นไงนุกคนจะได้ดูอยู่ตัวอย่างนะคะสวัสดีครับผมเจมคําว่าเนกับคําว่าครูกีอะไรพวกนี้ยนะคะในแบบฝึกหัดมิกมีประโยชน์เท่ากันไหมครับสำ,สำหรับสามคำนี้นะฮะก็ไก่กู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 ก,ก,ก,กูอะไรพวกนี้นะคะมันอ่อนเน มันเป็นอะไรที่ทำมิกซ์โดยตรงและมันเป็นอะไรที่เร็วนะคะคนที่ทำเนไม่ได้อาจจะต้องไปกูก่อนถามว่าทำไมถึงต้องไปกูก่อนกูมันเป็นอะไรที่เบานะ,ะเหมือนเหมือนเหมือนบางคนเนี่ยต้องการพัดอ่ไม่สบายเดี๋ยวหมากูแก้วเล่นตุ๊ก,กตาละอ่ากูเหมือนคนไม่สบายแต่ให้ยาแรงไปเลยไม่ได้ต้องค่อยๆให้ ครูเกก็อาจจะให้ฟูก่อนก็ได้ฟูฟูฟูอ่อนหน่อยแล้วก็เริ่มให้กูก็ต้องดูแต่ปัญหาปัญหาด้วยว่าจะกูหรือกีหรือจะบีนะดูด้วยว่าคนคนนี้เป็นยังไงไม่อยู่ดีๆอยากหยิบอะไรก็หยิบนะคะแต่สังหารพวกนี้อยากทําก็ทําไม่ใช่ครูจะเป็นผู้พิจารณาการฟังเสียงว่านักเรียนมีปัญหาไปขั้นไหนแล้วมันแรงแค่ไหนปัญหาของนักเรียนหรืออะไรยังไง ต้องให้แบบหัดหนึ่งสองสามสี่เลยถามว่ายาแรงคืออะไรคือเนคขังเรียนถามว่าบางคนพร้อมที่จะไปเนแล้วหรือยังไม่ใช่ทุกคนเข้าใจยังบางคนใช้ยาแรงเลยได้ไหมไม่ได้ตายน่าหมายความว่าไม่ประสบผลสำเร็จแถมทำไม่ได้นะคะก็ต้องไปลำดับหน่อยนะคะใครถ้าเข้าใจแล้วทุกถ้าใครเข้าใจแล้ว บอกเข้าใจมาได้เลยนะคะในเรื่องของแบบฝึกหัดมันมียามันเหมือนยาชนิดหนึ่งแรงไปก็ไม่ใช่ว่าดีนะคะมันไม่เหมาะกับเรามันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องใช้ตัวเนเนก็บอกเลยว่ามันเร็วแต่มันอาจจะไม่เหมาะกับเราในในนะลักษณะที่เราเป็นอยู่สวัสดีค่ะสกิดนะคะอยากรู้วิธีการหาเสียงตัวเองต้องทำอย่างไรครับวิธีการหาเสียงตัวเองเนี่ยเนื้อเสียง ที่เราจะใช้ในการร้องเพลงนะคะถ้าเราหาช่องนะคะช่องเสียงเจอว่าเราจะต้องร้องและใช้เสียงอะไรยังไงเนี่ยนั่นก็คือเสียงของเราแล้วถ้าเราหาช่องตัวเองไม่เจอเราไม่รู้ว่าจะออกเสียงยังไงเลยศูนย์ห่างเียนก็หาเสียงตัวเราไม่เจอเข้าใจยังนอกจากการหาเสียงตัวเองให้เจอเนื้อเสียงที่เราจะใช้แล้วเรายังมีสไตล์เข้ามาอีกนะคะ ทุกคนเข้าใจไหมเดี๋ยวครูแก้วขอไปปล่อยปล่อยสุนัขแป๊บหนึ่งนะอีหนูบ๊อบบี้คัมเพียบ๊อบบี้มาหนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งสุนัขครูแก้วมานี่สิไปเลยไปเลยเอ้าวไปไปเล่นข้างนอกกันลูกไปไาเออไหมสุนัขเออไปแล้วอ่าเรียนมาต่อกันนะคะเดี๋ยวครูก็จะไปนอนแล้วเพราะว่ารู้สึกง่วงอุย้ยตายแล้วเด้อ <laughs> เดี๋ยวกำลังสนุกเลย ใครใครรู้สึกสนุกกับการตอบคำถามครูแก้วมากวันนี้นะหัวใจมันรัวๆเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ครกแก้วรู้สึกทุกคนมีประโยชน์กับครกแก้วมากนะคะและมีประโยชน์กับคําถามทุกคนมีประโยชน์กับครูแก้วมากและคําถามของทุกคนมีประโยชน์กับเพื่อนๆมากด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่ถามเข้ามาในวันนี้เพราะอะไรมันเป็นคําถามที่แบบทุกคนต้องรู้อะนะกําลังมันเลยฮะเดี๋ยววัด ว่าจะจะหยุดถามคําถามาจะเล่าเรื่องตัวเองต่อว่าช่องอะไรเป็นช่องอะไรนะคะขอตอบคําถามก่อนนะคะอยากรู้วิธีการหาเสียงตัวเองต้องทายังไงนอกจากจะหาเนื้อเสียงหรือช่องเสียงที่เราใช้นี่เราเพลงแล้วมันยังมีในเรื่องของสไตล์เข้ามาอีกคือเราจะใช้ช่องนี้เป็นประจําแต่เวลาเราเปลี่ยนสไตล์เพลงสมมุติว่าจากเพลงไม่ยอมหมดหวังของเจนนิเฟอร์คิมนะคะของพี่เจนนิเฟอร์คิมแล้วเราจะไปร้องเพลงภาษาอังกฤษ best part You're the best part อ oh, หรือวันเกยตื่นก็ได้ถามว่าคุเก l e ใช้ช่องเดียวกันไหมใช้ช่องเดียวกันแต่เนื่องด้วยสไตล์เพลงและกันนู่นนี่นั่นมันทำให้ดูเหมือนคุเก l e ใช้เสียงอีกแบบหนึ่งน,บบนงนะคะบางคนใน YouTube บอกว่าเฮ้ยทำไมคุเก l e ทำเสียงได้หลายแบบจังเลยอะอ๋อไม่ใช่ค่ะมันเป็นเพราะการสร้างสไตล์นั่นเองสไตล์เพลงต่างกันไหมครเรียนไม่อยอะ แต่ยังเหลือตัวฉันนู่นนี่นั่นกับอีกอันหนึ่งวันเกิดตื่นสไตล์เพลงมันต่างกันจะร้องให้มันเป็นแบบเดียวกันเสียงคุกแก้วคือเสียงเดิมแต่เมื่องด้วยสไตล์มันทําให้คุกแก้วเนี่ยดูเหมือนคนหลายเสียงคุกแก้วยอมรับเลยว่าคุกแก้วมีหลายสไตล์มากเพราะว่าคุกแก้วไม่ได้เป็นนักร้องถ้าเราเป็นศิลปิน เราควรมีสไตล์ของตัวเราที่ชัดเจนถ้าเราเป็นศิลปินเราควรมีสไตล์ของเราให้ชัดเจนหรือเราจะไปประกวดร้องเพลงหางเรียนเราควรมีสไตล์ของเราให้ชัดเจนเลือกมาสักหนึ่งสไตล์ที่ชัดเจนนอกนั้นเป็นสไตล์เพลงทำไมฮะที่เราทำได้แต่เราควรมีสไตล์ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวเอ่ยหน้าตาทำผมผมผ้าและเสียงการร้องต่างๆควรมี ถ้าใครอยากเป็นศิลปินแต่ครูเก้าไม่ได้อยากเป็นศิลปินครูเก้อยากเป็นครูสอนร้องเพลงดังนั้นสิ่งที่กขาต้องทําคือครูเก้าต้องมีหลายสไตล์เพื่อที่จะเรียนรู้ว่าสไตล์นี้มันคืออะไรเพราะครูเก้ากาลังจะส่งคนไปเป็นศิลปินครูเก้าจะมีสไตล์เป็นของตัวเองได้ไหมได้แต่ครูเก้าต้องเรียนรู้สไตล์อื่นๆทุกสไตล์ในปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นรวมถึงสไตล์สมัยเก่าหน่อยแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สไตล์ที่แบบ เอางี้ดีกว่าก,ก็รู้ด้วยว่าคนที่ร้องเพลงสมัยเก่าไม่ว่าจะเป็นพี่อะไรต่อพี่อะไรก็แล้วแต่นะ,ะเป็นศิลปินรุ่นเก่าก็รู้ว่าเขาใช้นื้อเสียงอะไรแบบไหนร้องจากตรงไหนออกมานะคะดูจากมาเลเซียครับโอ้ยินดียินดีมาหาครูแก้วบ้างน,นะคะสตูดิโอแล้วก็อยู่ในบ้านครูแก้วเลยที่นี่นะคะนะคะถ้าใครมาเยี่ยมเยียนได้นะฮะยินดีต้อนรับเลยบ้านก็อยู่ในสวนนะคะอยู่ในป่าในขุบเขา เป็นหุบขาโอเคดังนั้นสิ่งที่ฮูกเกิลต้องทำคือก็ต้องรู้ให้หมดและเป็นงานที่ฮูกเกิลจะต้องทำนั่นคือการเรียนรู้สไตล์ที่เกิดขึ้นสไตล์ปีนี้กับสไตล์เมื่อ10ปีที่แล้วต่างกันมากค่ะนักเรียนมีการใช้เนื้อเสียงที่ไม่เหมือนกันมันเรียกว่าเราฮิตความฮิตมันไม่เหมือนกันเขาฮิตแบบนี้เดี๋ยวนี้ฮิตอะไรนักเรียน คิดความเป็นธรรมชาติเราไปฟังเพลงสากลสิเสียงทุกคนเป็นเสียงธรรมชาติหมดเลยเบลเบลอะไรไม่ค่อยเขาไม่สนใจแล้วเรียนเขาต้องการความเป็นธรรมชาติของคนคนนั้นแล้วครูแก้วใครไม่เลยครูคแก้วแก้วหาเสียงให้เลยเพราะอะไรคะครูแก้วอยากได้ยินเสียงของคนคนนี้แล้วครูก็จะบอกได้ว่าเขาคือสไตล์เลยเขาต้องไปร้องทําอะไร นั่นเองนะคะหาเสียงเลยหาช่องให้เขาเจอหาการวางเสียงให้ถูกเมื่อวางเสียงถูกเราเจอเสียงเราเลยนะคะการสไตล์สไตล์เกิดขึ้นจากอะไรคะเรียนเกิดจากการฟังค่ะเรียนนักเรียนชอบอะไรนักเรียนจะเสพอันนั้นนักเรียนชอบฟังเพลงลูกทุ่งเวลาเรียนมาร้องเพลงป๊อปมันก็จะเป็นสไตล์ลูกทุ่งเข้าใจยังนักเรียนชอบร้องเพลงสไตล์แบบสบายๆอ่ะแล้วนักเรียนต้องการจะมาร้องเพลงแบบ แบบดีว่านักเรียนก็จะทําไม่ได้สิ่งที่กูเกิลจะต้องทําก็คือถ้าอยากเป็นดีว่าได้แต่งเรียนต้องทำไอจะตายสบายๆของเรียนให้มันดีสะก่อนทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันดีแล้วค่อยย้ายไปเรียนรู้อย่างอื่นแค่นั้นเองแนะนําการวอร์มเสียงหน่อยครับทาแบบการวอร์มเสียงถ้าเราต้องการวอร์มเฉยๆนะคะวอร์มเฉยๆเหมือนวอร์มร่างกายอุ่นร่างกายก่อนที่เราจะไป เวิร์กอนั่นเลยรู้จักเวิร์กอัลไหมเวิร์กอคือการทํากล้ามเนื้อใครอยากมีกล้ามเนื้อหน้าท้องอยากมีกล้ามเนื้อแขนอยากมีกล้ามตรงนี้อะไรก็แล้วแต่นักนเียต้องวอร์มก่อนลวอร์มร่างกายก่อนถูกไหมคะนักนเียทำแบบนี้เลยในแบบฝึกหัดกูแก้วหนึ่งจุดห้าบับเบิลเท่านั้นบับเบิลตัวเดียวเอาอยู่ ในแบบฝึกหัด1.5 1เซตใครไม่รู้แบบฝึกหัด1.5ถามแอดมินกูเก้าได้นะคะเดี๋ยวแอดมินก็จะเอาแบบฝึกหัด1.5 bubble นำเอามาฝากเพื่อนๆที่หน้าเพจนะคะแอดมินต้นเอ่อมาร์กเอาไว้เลยว่าเราจะลงแบบฝึกหัดในวันพรุ่งนี้1.5ทุกคนเอาไปทำแบบนี้เลยมีแยกชายและหญิงให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ส่งคลิปให้ครูวิจารณ์มาได้เลยนะคะทาง in box ค่ะถ้าเราเสียงต่ำนะคะเพื่อนบอกว่าร้องเสียงต่ำเสียงจมไปกับดนตรีเลยนะคะปัญหาเกี่ยวกับเนื้อเสียงผมเองไหมคะไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวร้องเพลงอีสานอินดี้นะคะแปลว่าเราใช้เชสมากจนเกินไปเสียงจมเสียงต่ำเสียงกว้างเสียงอะไรเราทำเสียงที่มันกว้างมากเกินไปนะคะ พี่เป้อารักนี่แกร้องเพราะแบบไหนกันครับพี่เป้อารักนะคะยังไม่เพาะนะคะนาวพลแต่ถามว่าคนร้องเพลงไม่เพาะปัจจุบันหรือว่าแต่คนชอบมีเข้าใจปะเพราะว่าอะไรรู้ปะเพราะเขามีสไตล์อย่างเงี้ยเรียนสําหรับครูเก้วครูเก้ามองว่าเขายังร้องไม่เพาะาให้ไปเทียบครูเก้จะเทียบกับใครรู้ปะนอนอย่างเงี้ยนนนน the voice อย่างเงี้ย แล้เ,เทียบเขาเทียบไม่ได้เลยถูกไหมถามว่าพี่เป้มีสไตล์ไหมมีแต่ถ้านนนใครดังกว่ากันถ้าเราเลือกฟังฟังนนนดินนนมีทั้งสไตล์แล้วมีเนื้อเสียงที่เพาะมีลูกเล่นมีทุกอย่างนอกจากนนนแล้วยังมีศิลป,ปินท่าน,นอื่นๆอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรพี่สองคนที่อ้วนๆน่ะชื่ออะไรก็ไม่รู้ The Toy อย่างเงี้ยมีสไตล์และมีเนื้อเสียงที่สุดยอดมีเทคนิคที่ดี เสียงสูงไม่มีพลังอย่างที่แก้วบอกนะคะไปเช็คเสียงต่ําก่อนว่ามีพลังหรือเปล่านะ,ะไปเช็คเสียงต่ําก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเสียงต่ํามันพานไปถึงเสียงสูงนั่นเองสามารถสลิปเพลงอินบ็อกซ์มาเลยนะคะคุณก็เปิดโอกาสเลยนะคะเวลาร้องเพลงนะคะต้องเรียร้องเต็มเสียงใช่ไหมครับนั่งกับยืนแบบไหนเต็มเสียงครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับนั่งหรือไม่เกี่ยวกับยืนถามว่ายืนเนี่ยมันช่วยให้เราเนี่ยมีกําลังมากกว่า เออเข้าใจอย่างถามว่าเวลาเรานั่งเนี่ยเวลาเราจะทําอะไรบางอย่างในการที่เรานั่งที่ต้องใช้กําลังเนี่ยนั่งยกของได้ไหมนั่งแล้วยกกะยืนเวลาเรายืนเราสามารถยกของได้ดีกว่านั่งมันเป็นท่าเลยนึกออกไหมเป็นท่าที่มันจะช่วยซัพพอร์ตในการร้องเพลงเป็นการเติมเต็มได้มากกว่านั่นเองนะคะแต่ไม่ได้เกี่ยวว่าจะ เสียงเต็มไม่เต็มไม่ได้ช่วยนะคะเสียงเต็มไม่เต็มมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงนี้การเปล่งเสียงทําให้เป็นทําให้ถูกนะคะเพลงไมโครเวฟนี่เพราะแบบไหนคะจะกินอะไรก็ใส่ในไมโครเวฟคือเพื่อไม่รู้จักแล้วนะพิยวัฒนะคะเวลาร้องเพลงหรือล็อกนะคะแล้วทําเสียงกระแทกทําไงครับเวลาทําบางทีมันเสียงไม่ถึงนะคะเสียงกระแทกไม่รู้ว่านักเรียนหมายความว่าอะไรนะะแต่เวลา เราร้องไม่ถึงนั่นแปลว่าเราทําเสียงที่มันกว้างเนื้อเสียงเยอะเกินไปเวาลาร้องเพลงร็อกเนี่ยเขาใช้เนื้อเสียงที่บางเหมือนยางอะยางบาง,บางๆแล้วมันยืดได้ยืดได้นี่คือการร้องเพลงร็อกทําเสียงเล็กมากถ้าเราทาเสียงกว้างใหญ่มากจนเกินไปเนื้อเสียงเยอะเกินไปเป็นไงคะมันไปไม่ถึงนักเรียต้องทําเสียงให้บางบางเหมือนเครื่องบิน,น่ะเคยเห็นเครื่องบินเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมไหมไม่เป็นเครื่องบินเป็นรูปทรงอะไรขวด หัวแหลมถูกไหมมันถึงจะวิ่งและฉิวไปเลยถูกไหมฮางเรียนเครื่องบินต้องการความเร็วแต่เรียนทําหัวทู่เสียงทู่ไปไงมันไม่พุ่งไงนักเรียนมันก็ขึ้นสูงลําบากนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องปกตินะคะอยากไปเรียนนะคะรีบมาเรียนนะคะสามารถส่งคลิปเพลงนะคะโอเคครูแก้วลอง ร้องต่ําและชอบบอดนะคะวิธีแก้ไขเวลาเรียนร้องเสียงต่ําจิระวันนะคะครูเก็จะบอกว่า,าเรียนไปทําเสียงที่มันเปิดคอกว้างและลงลึกมากจนเกินไปใครที่เรียนออก,กับครูเกททาเสียงต่ําร้องอยู่โซนบนค่ะอย่างเช่นกเคยฝันไฟและเคยมั่นใจในวันนี้วันนี้บางคนร้องอย่างนี้วันนี้ร้องไม่ได้นะเพลงเนี้ย เขาจะร้องอย่างนี้เสียงต่ำก็เคยฝันฝันก็เคยฝันฝันและเคยมั่นใจในวันนี้โอ้โหคือลงลงกดกดเสียงตัวเองกดทำไมอะทำไมต้องกดเข้าใจยังบอดร้องตรงนี้ค่ะวันนี้วันนี้กับันวันน,น,นี้ก็คงต้องดี และเป็นได้ดังที่ตั้งใจไปกดเสียงไปตั้งเสียงใหญ่ไปตั้งเสียงแบบลึกว่าคงต้องดีและเป็นได้ดังที่ตั้งใจร้องตรงนี้เท่านั้นโซนนี้พอไม่ว่าจะตับหรือขึ้นสูงแต่เวลาเราร้องสูงเราจะรู้สึกว่าเสียงมันไปสะเทือนอยู่กล้องอยู่จังด้านโซนบนร้องไม่ตรงคีย์ฝึกเอเทนนิ่งนะจ๊ะ เชสไปเบลมันดูไม่มีพลงังกลายเป็นเฮดตลอดเลยครับครูครูแก้วว่าฮะซันมูนอะ่ะไม่ได้กลายเป็นเฮดแต่ซันมูนกลายเป็นฟอเซตโตครูไม่เมาใช่ไหมครับ <c oughs> เดี๋ยวใจเย็นๆอัลุชาครูแกว้วไม่เมาแต่ครูแกว้วเริ่มเริ่มไม่ไม,ไม่ไม่ปกติแล้ว <c oughs> คือมันมีความแบบง่วงนัเ่เรียนนึกว่านี่มันคือมองกิยามนะของมาเลเซียนะฮะเชสไปเบล นักเรียนจะไปเบล์ไม่ได้เลยนักเรียนทำเฮดไม่ได้นักเรียนไม่มีการเบลนกันไม่มีมิกซ์ไม่มีอะไรเลยนะคะนักเรียนน่าจะเข้าใจอะไรผิดแล้วนะคะซันมูนเข้าใจผิดหนักมากและมากถึงมากที่สุดนะคะนักเรียนน่าจะเชสแล้วไปฟอร์เซตโตเลยอย่างเช่นอแบบเนี้ย จะเป็นอย่างนี้ครูแก้วตลกถ้าร้องเพลงใช้เสียงมิกซ์ล้วนเลยได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ทำไมต้องใช้เสียงมิกซ์ล้วนการร้องเพลงประกอบไปด้วยอะไรโอ้โหตายแล้วครูเก้วได้อ่านคำถามของแต่ละคนครูแก้วว่าทุกคนเข้าใจไม่ถูกเลยครูเก้วไม่รู้จะช่วยเหลือทุกคนอย่างไรนะคะ เพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณแก้วไลฟ์สดน้อยมากไงทุยต้องมาไลฟ์ทาไมทุกวันแล้วนะคะทุกคนอยากให้เขาไลฟ์ทุกวันเพราก็ไลฟ์ทุกวันเพื่อจะตอบคําถามได้แบบพรุ่งนี้ตอบคำถามของมาร์สเนี่ยสาอะไรเนี่ยโหทุกคนโหทุกคนเข้าใจผิดแบบแบบมาหันเลยเนี่ยคุณแก้วพาเลยนะใครถามอะไรมาตอบได้หมดอ่ะเพราะอะไรเรียนเยอะ ครูทุกคนที่อยู่ในสถาบันครูตอนนี้มีใครครูป้อมครูเบิร์ตครูขิมเนี่ยถามอะไรก็ถามมาเหอะเพราะเราเรียนเยอะกันมากนะคะปัจจุบันนี่ก็หาความรู้เพิ่มต่อนะค,ะความรู้ไม่มีวันจบเพราะมันมีมาใหม่เรื่อยๆนะ,ะมันเหมือนเป็นแฟชั่นเลยเรียนเหมือนแฟชั่นทั้งเรียนจะเรียนเออเสื้อผ้าแฟชั่นมันต้องตามยุคลองไปเองเช่นเดยอเฮ้ยร้ยองทั้งร้องบิ๊กซังเพลงมัน นักเรียนรู้ไหมว่ามิกคืออะไรเปิดกล้องสอนเลยครับเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่เข้าใจเลยอะใครไม่เข้าใจบ้างว่าน้องมาร์ดีมากที่ถามคำถามคำนี้มานะคะน้องมาร์สยังอยู่หรือเปล่านะคะคูเกอจะได้รู้ไงว่านักเรียนงงมากและอาจจะมีหลายๆคนแบบมาร์แต่ว่าไม่รู้จะถามแบบนี้ดีไหมเฮ้ย hey. แอดมินเราเป็นห่วงมากนะฮะคนในเพจครูกแก้วหน้าเป็นห่วงมากเพื่อให้ความรู้รว่าต้องให้เยอะกว่านี้นะฮะอาจจะไปให้ความรู้ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเรื่องใหญ่เรื่องมันยากไปอะซึ่งเรามองข้านักเรียนรู้ไหมว่าเพลงแปลว่าอะไรการร้องเพลงคือ,อไรนะคะ เปิดกล้องสอนเดี๋ยวมีนะคะมีแน่นอนนะคะแต่ครูก็า้ามักเกียจไงเห็นไหมเนี่ยสักพักนึงพูดไปพูดไปจะหลับเลยเนี่ยเห็นไหมแต่ก่อนไปนอนครูควรสระผมก่อนนะคะผมมันมาก <c oughs> อดูก็ไลฟ์สดหลองร้องเพลงเออเอเออ่าฟังการร้องเพลงคืออรงเรียนการร้องเพลงคือการเมโลดี้ถูกไหมเพลงมันคือเมโลดี้ถูกไหมเมโลดี้คืออะไรมันมีเสียงต่ํา เสียงสูงเสียงกลางมันเป็นเวฟฝั่งเรียนมันก็เคยฟันไฟและเคยตึด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 มันเป็นเมโลดี้อย่างเรียนถามว่าเรียนใช้มิกซ์ใช้ทำไมมิกซ์ทั้งเพลงนะคะเข้าใจยังไลฟ์ออนเฟซบุ๊ก แล้วเรียนเข้าใจยังดังนั้นเวลาที่เราร้องเพลงเนี่ยมันคือการมีเสียงต่ำมันคือการมีเสียงสูงมันคือการมีเสียงสูงน้อยมีเสียงสูงมากมีเสียงสูงปานกลางมีเสียงอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเสียงต่ำมากมีเสียงต่ำมาหน่อยหนึ่งเสียงธรรมดาปกติ เมโลดี้ก็คือการรอเอา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 เ,อาเอาสียงสูงเสียงต่ำเสียงกลางที่คุณก็บอกเนี่ยเอามาร้อยเรียงกันจนเกิดเป็นบทเพลงโอเคไหมคะเรียนถามว่านักเรียนบอกจะใช้มิกซ์ทั้งเพลงเลยไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าบทเพลงมันไม่ได้เป็นมิกซ์ทังเพลงนักเรียนมันไม่ได้เป็นโน้ตโน้ตเดียวแบบนี้แต่มันเป็นโน้ตเวฟดังนั้นถ้าเราจะร้องให้มันเพราะให้มันดีให้มันให้มันเป็นเสียงที่ใช่นักเรียนจําเป็นที่จะต้อง เสียงต่ำก็คือเชสไงเสียงสูงก็คือเฮดไงเสียงต่ำมาหน่อยหนึ่งอาจจะใส่มิกซ์เข้าไปมิกซ์คืออะไรมิกซ์คือการทำเสียงคือการอยู่เสียงที่มันอยู่ตรงกลางหรือเป็นเสียงข้อต่อระหว่างเสียงเชสไปหาเฮดนั่นเองระหว่างเสียงต่ำไปหาเสียงสูงมันต้องมีข้ออะไรหางเรียนข้อต่อเหมือนกระดอ่ะ เราจะขึ้นชั้นหนึ่งไปชั้น2ต้องมีลิฟต์หรือต้องมีบันไดเลื่อนขึ้นไปเนี่ยแหละคือตัวมิกซ์ของมันละระหว่างชั้นที่จะไต่ขึ้นไปเนี่ยนั่นคือมนะิกซ์นักเรียนนะอันนี้ใครตอบอะไรมาเดี๋ยวครูก็จะดูข้างจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะฮะเข้าใจยังนี่คือมิกซ์ถามว่าลองมิกซ์สังเพลงไมหมละ่ะ รักเรียนเข้าใจผิดแล้วเนี่เข้าใจผิดแล้วนะคะเรียนเข้าใจผิดแล้วกนะ็ครูก็ไล่าจ,จากข้างล่างมันคือช่วงมิกซ์ชั้นหนึ่งหาชั้นสองไอช่องว่างที่เราจะกระโดดขึ้นไปชั้นสองหรือกระโดดลงมาหาชั้นหนึ่งเนี่ยนั่นนะ่ะคือตรงมิกซ์เข้าใจยังการร้องโซนหน้าจมูกใช่ไหมคะไม่ใช่การร้องเสียงมิกซ์คือการร้องโซนหน้าจมูกถามว่าใช่ไหมครูก็จะพูดยังไงดี ฟังให้ดีนะ mix คำนี้นักเรียนต้องมีแปซิฟิกนั่นหมายความว่านักเรียนจะต้องบอกครกแก้ว่า mix ตัวนี้นักเรียนหมายถึงอะไร mix ที่คุกแกกำลังพูดถึงคือตัวเชื่อมต่อระหว่างชั้น1ไปหาชั้น2แล้วระหว่างชั้น2ไปหาชั้น3ล่ะก็ต้องมี mix เองช่กันสรุปมี mix กี่ตัวเนี่ยมีเยอะแยะเลยนะคะเราถ้าใครไปดูเรื่อง mix ที่ฮกสอนเนี่ยกจะสอนอยู่ประมาณสัก มีอยู่ 3- ามถึงสี่มิกซ์ด้วยกันในช่วงนั้นช่วงมิกซ์ที่หนึ่งช่วงมิกซ์ที่สองช่วงอย่างนี้นะคะตรงนี้ตรงจุดนั้นจุดจุดนี้เข้าใจอยากถามว่าเวลานักเรียนร้องเพลงเนี่ยแล้วมันไปอยู่ในช่วงที่เป็นเสียงปกตินักเรียนจะรู้สึกว่าเสียงมันมาอยู่ตรงโซนนี้หน้าปากเข้าใจยังถ้าเรียนรู้สึกต่ามากร้องต่าๆแล้วจะเรียนแร้วรู้สึกว่าเสียงมันไปอยู่ในช่วงที่มันต่ําลงมาหน่อยถ้าสูงมากแบบ เอาเพลงนี้แหละแม้ว่าในวันนี้นี่น,นี่มันจะรู้สึกสูงกว่าคำว่าแม้ว่าแม้ว่าในวันนี้ม,นนนมันก็จะถูกลงไปอย่างี้ก็้วแต่ะแล้วแต่เวลาเราร้องเราจะใช้ช่องนี้ตลอดเวลาเรียนเรียนแม้ว่าในวันนี้มีน้ำตา มันจะหลคือความรู้สึกเราจะรู้สึกว่ามันเสียงมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะคะเราจึงเรียกว่าเฮดหรือเรียกว่าเชสหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะดังนั้นเราจะร้องอยู่ที่ใดที่หนึ่งไม่ได้เราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมีเสียงนู่นเสียงนี่ไปตามความถุงต่ําของมันนั่นเองเสียงค่อนข้างใหญ่สามารถร้องเพลงเสียงเล็กได้ไหมคะเสียงเราเป็นแบบไหนเราก็เป็นแบบนั้นเสียงคกกเล็ คุณก็ก็ร้องออกมาก็เป็นเสียงที่ค่อนข้างเล็กกว่าคนเสียงใหญ่อยู่แล้วดังนั้นแหละนะคะเหมือนเราเป็นคนตัวเหมือนเหมือนเบอร์รองเท้าอ่ะเบอร์เรามันเบอร์รองเท้าเราสามสิบเจ็ดเราบอกเราอยากใส่เบอร์สี่สองมันก็ไม่ได้ไงเรียนเข้าใจอย่างหรือเบอร์หรือเบอร์เปิดเบอร์เท้าเราเป็นเบอร์สี่สองเราบอกเราต้องการใส่สามสิบเจ็ดใส่ได้ไหมไม่ได้ เนี่ยแหละมันคือเราเกิดมาไปถามว่าถ้าถามอย่างนี้ดีกว่าเสียงค่อนข้างใหญ่แต่สามารถร้องสไตล์เพลงที่เป็นสไตล์น่ารักน่ารักแบบเหมือนคนถับเหมือนคนเสียงเล็กร้องได้ไหมได้เข้าใจยังมันอยู่ที่สไตล์ไม่ได้อยู่ที่เสียงเสียงใหญ่เสียงเล็กไม่สําคัญมันอยู่ที่ว่าคุณทําถูกต้องตามสไตล์ของมันไหมและวางเสียงได้ถูกต้องกับสิ่งที่เราได้ทําหรือเปล่า นะคะไม่ต้องกังวลไม่ว่าเราจะเสียงใหญ่เสียงเล็กเสียงนู่นเสียงนี่เสียงนั่นเราสามารถร้องเพลงเพาะได้ทุกคนนะถ้าเรารู้จักวิธีการและรู้จักเขาเรียกว่าอะไรเดียเซ้ในการในการร้องเพลงอ่ะเรียนเซ้นในการร้องเพลงนึกออกไหมนักเรียนต้องทันอ่ะทันในที่นี้หมายถึงอะไรนักเรียนต้องต้องมีเหมือนเหมือนคนแบบเหมือนคนขับรถอ่ะ ถ้าเราขับรถแล้วเราเกแก้กลางๆอะไรอย่างเงี้ยมัน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 ไม่ได้ไงนักเรียต้องมีเซนต์ว่าเฮ้ยเราต้องเลี้ยวนู่นเลี้ยวนี่จอดแบบนี้อย่างนี้เราเราต้องมีเซนต์น่ะนึกออกไหมเซนต์พวกนี้มาจากไหนก็คือการทำแบบฝึกหัดเสียงเล็กเสียงใหญ่ไม่สําคัญเราสามารถที่จะร้องเพลงเพอได้มีอยู่อย่างเดียวที่ร้องไม่ได้ปากแหวง่งเพดานโวลิ้นขาดลิ้นไม่เท่าลิ้นแข็งอ่ะนี่ก็ ถ้าถามอันนี้คุก็ต้องบอกว่าเออมันไม่ได้จริงๆนึ้อออยังเสียงเล็กเสียงใหญ่ไม่สำคัญเราร้องได้ทุกสไตล์บทเพลงถ้าเรารู้ว่าสไตล์นั้นทำอย่างไรนะคะสวัสดีครับถ้าเราร้องเพลงเทรมโมเยอะไปจะน่าเบื่อไหมครับคืออะไรคะอะไรอะไรเนี้ยเออว่ะเฮ้ยทำไมคุกเก้ไม่รู้คำนี้มะทำไมเชยอ,อย่างเงี้ยออะไรวะรูมเมื่อไหร่อะอ,นนอะไร คุณแก้วน่าจะไปพ้าการะตูนเขาเคยจ้างแล้วแต่เขาจะกำเขาจะบอกนู่นนี่นั่นเยอะคุแก้บอกไม่เอาแล้วขี้เกียจเขาจะบอกตรงนี้ทําอย่างนั้นแก้ตรงนี้อะไรนะอะไรนะอย่างนี้ก็เลยแบบเออไม่เอาแล้วเบือ่อไม่ถนัดเทอร์โมโลนี่มันเป็นไอ้นี่ไม่ใช่หรอมันเป็นไอ้พวกเสียงแบบ ลูกคอไม่เหรออะไรก็ไม่รู้นะฮะอธิบายมาใหม่นะฮะคำตับต่างๆนี่อย่ามาถามคุกแก้วในตอนนี้นะตอนเรียนอยู่ก็โอเคอะพอเลิกเรียนมาเสร็จไจม่จำอะไรทั้งสิ้นแล้วตอนเนี้ทฤษฎีอ่ะทีนี้คุกแก้วอาจจะไม่ได้ตอบคำถามของใครบางคนนะคะการร้องเสีย แล้วลสิ่งนี้คือเรใส่ไวบรโตในวิสโตได้ไหมครับก็ได้นะคะใส่ได้ค่ะใช้เสียงแน่แล้วเจ็บคอครับแปลว่าเราทําค่อนข้างแบบทแวงมากจนเกินไปแบบแน่แล้วมันทาแรงมาก,กเกินไปก็เจ็บคอน,นั่นเองนะคะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเพื่อจะเล่านะคะสุดท้ายท้ายสุดแล้วว่าความรู้สึกของเราเป็นยังไงและคนฟังเนี่ยเป็นยังไงนะคะ ความรู้สึกนะคะเดี๋ยว่าทิ้งท้ายแต่ว่าอาจจะไม่ได้ร้องให้ดูวันนี้เป็นตัวอย่างแล้วแก้วรู้สึกแบบไม่ไม่มีแรงนะไม่มีแรงในการร้องเพลงหรือทําอะไรทั้งสิ้นแล้วตอนนี้นะคะเออคืออย่างนี้นะคนครูแก้วได้ยินเสียงตัวเองแล้วความรู้สึกของตัวเองเวลาที่เราร้องเนี่ยว่ามันโคตรแคบเลยอะ่ะเข้าใจคำว่าแคบไหมมันเหมือนไปอยู่ในล่องเวลาขึ้นเสียงสูงนะ มันเหมือนไปอยู่ในร่องหลีบแบบหนีบแบบมันอยู่ในช่องอะไรบางอย่างอะที่มันลงล็อกมากมเลยนี่มันลงล็อกมากแล้วเราถ้าเราทําได้เราจะจาได้ว่ามันอยู่ล็อกเนี้ยแล้วเราจะไปช่องนั้นเมื่อเราขึ้นสูงคือมันอยู่ในช่องนั้นจริงๆแล้วมันเป็นช่องที่เล็กมากนี่นีนความรู้สึกครูแก้วนะแล้วครูแก้วรู้สึกว่ามันเล็กขนาดเนี้ยเสียงเราไม่เล็กหรออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่ตอนที่ครูแก้วเรียนอะครูบอกว่า อถูกต้องแล้วเดี๋ยวเพื่อจะให้ดูตอนที่เพื่เรียนแล้วทำแบบฝึกหัดทาแบบฝึกหัดเนเนี่ยแหละมันไปช่องนั้นเลยเรียนโคตดเล็กเลยอะเล็กแบบมันรู้สึกเรารู้สึกว่ามันอยู่ในช่องแคบแต่คนฟังได้ยินว่ามันโคตดใหญ่เลยอะมันใหญ่มันมีพลังนึกเลยนึกออกว่ามันใหญ่มันกว้างมันมีพลังน้องเรียนน่าจะ คือก็อลงเแลวมั้งรู้สึกว่าจะเป็นเหมือนตอนที่คืก้าเรียนเพลงซ o งวันยูเลิฟไหมอยู่ใน youtube หรืออยู่ในหน้าเพจนะคะที่คืกก็ให้ตัวอย่างกันดู m e o วัน o u love ไปตามดูเอามันอยู่ในลืบมันอยู่ในลืบจริงๆนะนี้ไปพูดความจริงเลยในลืบแต่คนฟังหรือก็อัดอัดตัวเองเวลาเรียนร้องเพลงใช่ปะมันมันโคตรเพอร์เฟกเลยมันแบบมันโคตรแบบมันโคตรกว้างเลยอย่างเลยมันมันกลายเป็นเสียงแบบเสียงเสียงที่มีแบบ มือนคนเสียงใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่เสียงแป่นด้วยไม่แหลมไม,ไม่ไม่เหมือนคนกรีดไม่อะไรแต่ว่ามัน,ปนไปอยู่ช่องแบบลืบแต่คดกว้างนะคะกว้างในที่นี้หมายถึงคนที่ได้ยินเสียงเราอะ่ะครมี power แต่ตัวเราอะ่ะกลับได้ยินมันกลับว่ามันอยู่ในลืบแต่ตอนที่ฮูเก้าพยายามทาเสียงกว้างเสียงใหญ่เสียงแบบเออเสียงแบบ เหมือนจะมีพลังอะกลายเป็นว่าคนที่ได้ยินคือแสบแก้วหูเข้าใจยังเพลงแบบไหนเหมาะกับคนเสียงใหญ่นะคะอันนี้คุก็ไม่ขอตอบแบงก์มอร์นะเมื่อกี้เพิ่งอธิบายไปไปเองนะคะเสียงใหญ่นะคะเพลงแบบไหนเหมาะคนเสียงใหญ่นะคะเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งบอกไปนะคะใครช่วยที่ฟังอยู่เมื่อกี้ช่วยพิมพ์นะคะให้เพื่อนแบงก์มอร์เมื่อกี้อธิบายยาวมากเรื่องนี้นะคะน่าจะมาที่หลังนะลองย้อนกลับไปดู ไปดูก่อนหน้านี้หน่อยหนึ่งนะคะก่อนที่แบงก์มอจะเข้ามาน่าจะเข้ามาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะครูแก้วเพิ่งพูดไปเองนะคะเสียงใหญ่เสียงเล็กไม่สําคัญไม่มันเพลงเพลงเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกับอยู่กับเสียงเราแต่มันมันขึ้นกับเราไปเสพอะไรมาแล้วเราฝึกอะไรมาเราจะอยู่จะจะเสียงใหญ่เสียงเล็กไม่ได้สําคัญอะไรเลย ยักร e ้องเฮดแบบโซปราโนมีไหมก็มีนะคะมีนะคะมีวอร์เมดนะคะแบบฝึกหัดเฮดมีเยอะแยะมากมายเหลืองเหรียนนักนเรนจะทําอะไรอ่ะมีเยอะมากเดี๋ยววันหลังนะคะเอาวันหลังนี่ละว่าจะทําเป็นแบบนี้แบบฝึกหัดเชสมีอะไรบ้างเลียงเลียงเลียงกันลงมาแบบฝึกหัดเทสมีอะไรบ้างเลีย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 งกันลงมาครกก็สัญญาว่าจะไม่ลืมนะคะในสิ่งที่วอร์เมดพูดไว้ บาฟังหัดมิกซ์มีอะไรบ้างเลียงเลียงเลียงกันลงมาแล้วก็ทําเป็นสารบันแปะเอาไว้เลยเออว่าแล้วก็ทําเรื่องนี้เลยอขอบคุณบอรเมตคงอ่อนมาที่ทำให้รูก็คิดคิดวิธีการสอนเลียงเลียงกันลงมาอย่างนี้นะคะได้เออเออดีดีดีมากเลยนะคะบอโรเมตดีมากบอโรเมต์นะมันมีหลายตัวมากถามว่าเรนจะใช้ตัวไหนดี ครูแกตอบไม่ได้นอกจากจะได้ยินเสียงและเอานักเรียนมานั่งควานหาแบบฝนที่เหมาะกับเราซึ่งถามว่าครูดได้ยินเสียงเราตอนนี้แล้วบอกเราเลยได้ไหมได้แล้วเกิดอะไรขึ้นกับเราพอเราร้องออกมาแล้วมันไม่ใช่ครูแกก็ต้องเปลี่ยนให้ใหม่ไปเรื่อยๆเปลี่ยนไป,ไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเข้าใจยังต่ครูครูส่วนใหญ่เขาเจอเราปุ๊บเขาอาจจะให้โยนแบบหงษน,นี้ไปแล้วก็โป๊ะเลยครูแก้วก็เป็นเช่นนั้นนะคะ ขอบคุณเขาครูแบงค์โมนะคะมันไม่ได้อยู่กับสิ่งใหญ่สิ่งเล็กแต่มันอยู่กับว่าเราอะฝึกฝึกเพลงอะไรมาเราฝึกเพลงอะไรมาเราฟังเพลงอะไรมาเราจะทําได้ดีในสิ่งนั้นเราจะทาได้เราร้องเพลงร็อกมาเราชอบฟังเพลงร็อกเราก็จะร้องเพลงร็อกได้ดีเพราะเราชอบแล้วเราก็ฝึกมันแล้วเราก็เสพมันเยอะเข้าใจย,ยังเรียนเสพมันเยอะแล้วฟังมันเยอะเราจะ เหมือนเหมือนเราไปอยู่ใกล้ใครเราก็จะคล้ายๆกับคนนั้นน่ะแค่นั้นเองฟังให้ดีฟังให้ดีเพื่อจะสรุปในหัวข้อวันนี้ฟังใหมนะคะเรียนขอขออนุญาตฟังใหม่ะะนะอีกทีแล้วจะไปครูครูคกแก้ร้องอยู่ในหลืบช่องที่รู้สึกโคตรแคบเลยในเสียงสูงแต่คนฟังได้ยินว่ามันโคตรม,มันโคตรใหญ่อะมันโคตรฮิ g e h ฮิวมากคือมันมีความกว้างมีความแบบ พลังแต่ก่อนหน้านี้ครูแก้วร้องแล้วพยายามทำเสียงกว้างเสียงใหญ่คนฟังได้ยินแล้วแสบแก้วหูมากเดี๋ยวยกตัวอย่างเลยดีกว่าใครอยากฟังตัวอย่างบ้างอาจจะอาจจะไม่ดีนะนักเรียนพูดพูดตรงๆเพราะว่าครูแก้วแบบเฮ้ยวันนี้รู้รสึกเบลอม,มากฮะคืออะไรนะอ่ะสมมุติครูแก้วร้องเพลงนี้ someone you love เพราะเดี๋ยวจะร้องเพลงนี้ด้วยนะคะสมมติคู่ก็ร้องอันนี้เนี่ยอาะสมมติคู่ก็ร้องท่อนนี้เลย And and I and I tend to close my eyes when I hurt sometimes I เนี่ยก่อนหน้านี้เป็นอย่างนี้นะคะแต่สมมตินะนี้คือการสมมตินะสมมติก่อนหน้าน,นี้จะชอบร้องแบบนี้ พอเราเข้าไปไว้ในช่องเล็กที่เ้วบอกอันนี้คือค er ูก็ทำเสียงใหญ่ And I มันแสบก็บหูกับ And, um เข้าไปหลืบเล็กมาก And I tend to close my eyes when it hurts sometimes I fall into your arms กับ your arms arms your arms เห็นไหม เห็นไหมว่าเวลาที่เราร้องอ่านสมมุติคุณก็ร้องอันนี้ I'm going under and this time I feel there's no one to turn to สมมุติร้องงี้แต่อีกอันหนึ่งก็รู้สึกมันเข้าไปอยู่ในรูปลึก I'm going under and this time I feel there's no one to save me n uh, it's all and nothing really g o t away of driving me crazy, crazy. ไก่แอดโอ้โทำไม่ได้แล้วตอนนี้รู้สึกเบลอเมึนมากทำไมเวลาผมร้องแล้วมีอาการคัดจมูกจะไปร้องบี้จมูกมากจนเกินไปไม่ห่วงเรื่องมาเก็ตติ้งนะคะตอบแบบตรงจุดมากนะคะการตอบได้ตรงจุดมันทำให้ทุกคนเชื่อมัน่นและก็ไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบงังนะเขาจะยางซันมูนมันไม่มีอะไรที่จะต้องปิดบงัง แล้วครูแก้วก,ก,ก็ไม่ตอบมั่วด้วยไม่มีอะไรมัว่วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เราได้เรียนรู้แล้วมันเกิดขึ้นกับเราเมื่อนักเรียนทําได้เรียนจะรู้สึกได้เหมือนครูแก้วก,ก็คือเรียนเอาไปบอกคนอื่นได้เพราะว่ามันมันเกิดอาการที่เรียกว่ามันผ่านมาแล้วเหมือนเราผ่านทางอะไรมาแล้วเราก็บอกกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยเราจะไปที่เนี่ย เราจะเจอเซเว่นนะเราจะเจอธนาคารกสิกรก่อนนะแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายแล้วเราก็ตรงไปนะนู่นนี่นั่นะจะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งนะร้านนี้นะเขาจะเป็นร้านไม้นะติดป้ายข้างหน้าว่าอร่อยโคตรเลยอะไรก็ว่าไปนั้งนึ้งเข้าใจยังคือมันเป็นสิ่งนี้ไงแต่บางคนไม่เคยไปยังไม่เคยผ่านหรือว่าบางคนไม่เลยรู้อะไรแบบนี้มาก่อนเลยก็จะบอกเราไม่ได้แค่นั้นเนองอะ ถ้าร้องแล้วเสียงต่ำแล้วรู้สึกอยากหาะ AM s i n Pad นะคะเมื่อกี้ก็พูดเรื่องเสียงต่ำไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งมันเป็นอยู่ตน้ตนตน้ตนตน้ตนตน้นและต้นที่สุดเลยนะคะถามว่าทำไมถึงหาวนั่นแหละคืออาการที่เราไปทำเสียงใหญ่นั่นเองเราไปร้องจุดจุดกว้างมากไปเปิดคอให้มันกว้างมากจนเกินไปไปกดเสียงมากเกินเกินไปนี่พูดให้ฟังนะคะว่ามันเป็นอาการนี้แต่เมื่อกีก้คุณกาก่อนอันนี้สามารถย้อนขึ้นไปดูได้ข้างบนนะคะคุณกาได้พูด เยอะกว่านี้อีกทำตัวอย่างให้ดูนะคะแล้วก็ได้บอกด้วยว่าเสียงต่ำเอาไปร้องตรงไหนถึงจะไม่เป็นแบบที่หนูเป็นนะคะวันนี้คุก็จะไปก่อนและจะมานะคะไลฟ์ Life ให้ทุกคนน่ะบ่อยๆนะเ<ๆ>ตรียมคำถามมาไว้เยอะๆนะคะนอกจากจะเตรียมคำถามแล้วนะคะนำสิ่งที่เก้าสอนในวันนี้คือเรื่องของการอะไรการฟังกับการฟังกับความรู้สึกเราอะ มันไม่เหมือนกันคนร้องกับคนฟังมันต่างกันเราร้องเรารู้สึกว่ามันแคบเรารู้สึกมันไม่พ้องอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่คนฟังบอกโคตรพ้อะเนี่ยต้องต้องเชื่อคนฟังนะคะอย่าเชื่อตัวความรู้สึกของตัวเองเพราะความรู้สึกของตัวเองมันใช้ม,ใชมันใช้ไม่ได้ <S <S 2> <S 2> นอกจากเราจะกลายเป็นคนฟังเสียงของเราเองก็คือการอัดเสียงอัดเสียงเราจะกลายเป็นผู้ฟังทันทีแล้วเราก็จะตัดสินมันได้ว่าเสียงเรานั้น มันใหญ่มันเล็กมันแคบมันขึ้นจมูกมันลงคอหรือมันเป็นเสียงที่เราปั้นขึ้นมาเป็นเสียงที่เราปั้นขึ้นมามันไม่ใช่เสียงของเราอะเราจะทํำยังไงอะมันไม่ใช่เสียงของเราเลยอะมันเป็นเสียงของใครไม่รู้อะเราทําเสียงแบบนี้ทําไมอะเขาออดเนื้ออกปาครูอายุกี่ปีนะคะครูอายุปีนี้ก็น่าจะ3ามสิบห ตุราสินะฮะใครอายุมากกว่าคูกแก้วในนี้มีไหมยกมือหนดิใครอายุมากกว่าครูกแก้วนะคะบวกหนึ่งมาให้หน่อยสามหกแล้วคูกแก้วแก่ละผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะแยะหมดเพราะคูกแก้วมันคนไม่อยู่เฉยชอบทํานู่นนี่นั่นและนู่นนี่นั่นไปเรื่อยนะยกเว้นเรื่องที่แบบไม่เกี่ยวกับร้องเพลงอะไม่ทํา จะไปเรียนนู่นเรียนนี่ไปเวิร์กช็อปไปนู่นไปต่างประเทศมั่วไปหมดเลยเพื่อควานหาประสบการณ์การร้องเพลงแต่ไม่ชอบไปประกวดร้องเพลงไม่ได้อยากเป็นศิลปินแต่ชอบหาเทคนิคเพราะว่าเป็นครูมาตั้งแต่อายุสิบแปดความที่เราเป็นครูงแต่อายุสิบแปดเราเลยอยากอยากหาเทคนิคอะไรก็ได้นะคะมาสอนให้เด็กเนี่ยกลายเป็นศิลปินครูน่าเด็กมากนะคะ อ้อมหน้าเด็กมากโอ้ขอบคุณมากนะฮะวิธีการทําให้เราหน้าเด็กนะั่นคือการร้องเพลงบวกหนึ่งแปลว่ายุมากก่าครูแก้วเหรอคะเนี่ยบวกหนึ่งอ๋อยุมากกับคูแก้วเท่าไหร่อะร้องเพลงนะคะเราหัดร้องเพลงในบางวันแล้วก็ฟังเพลงแต่ไม่ฟังเพลงเศร้าเอะไม่ใช่ผู้ผิดฟังเพลงฟังเพลงได้ทุกเพลงเลยแต่เราจะไม่เศร้าไปตามเพลงหางเรียนเรียนมสี่สายศิลค่ะศิลป สินคณิตธีรพัฒน์นะคะสินคณิตแล้วก็เป็นนักดนตรีอายุเจ็ดขวบมันอยู่ในสายเลือด <c oughs> แล้วคุูก็ไปนักดนตรีแล้วก็มีความฝังใจว่าเราจะสอนดนตรีตั้งแต่ตอนที่อยู่มหนึ่งเลยเาอายุสิบสามเป็นครูเลยเข้าใจปะล้วเ,เรามีไอเดียในการสอนดนตรีตั้งแต่มหนึ่ง สอนเพื่อนสอนอะไรนู่นนี่น่นเราเรียงลําดับตารางว่าเราจะต้องสอนอะไรบ้างเรารู้สึกว่าเราเป็นครูถามว่าชอบไปแสดงไหมตอนเป็นนักดนตรีชอบไปแสดงมากพอโตมาก็เป็นครูแล้วก็ชอบชอบส่งเด็กไปแสดงขึ้นคอนเสิร์ตขึ้นเวทีขึ้นการประกวดครูก็ส่งเด็กมาหมดแล้วนะคะเอ้ยแบตจะหมดแล้วเรียนนะคะดังนั้นเนี่ยครูก็มีคตดมีความวสุขในการเทรนเด็กขึ้นไปประกวดแต่ตัวเองไม่ร้อง อะไรปะความความชอบของคนเรามันไม่เหมือนกันทถามไปเป็นสิทธิปินมันเป็นมันไม่ใช่มันไม่มันน่ะมันสู้เอาเด็กเนี่ยเด็กตัวเล็กๆเจ็ดขวบแปดขวบก็เก้ไปหมดสามเก้าวรพันสองเก้านะคะูคแก้วเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนเป็นแม่มดกันหมดแล้วใครเป็นเพื่อนครูแก้วตอนนี้อายุสาหกหน้าเด็กทุกคนโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเรียนสามหกคือไม่แก่นะคะเดี๋ยวต้องเรียนสามหกเมื่อไหร่เรียนจะรู้ว่า มันจะไม่แก่เพราะว่ายีนของคนเราครูเก้าว่ามันเปลี่ยนไปหมดแล้วครูเก้าเห็นคนสามหกสี่สิบกว่าตอนเนี้ยหน้าเด็กทุกคนเลยอันนี้ไม่ได้โกหกนะถ้าไม่โซจริงๆแบบไม่แย่จริงๆจะแบบไม่มีใครดูแก่เท่าอายุเลยกืว่ายีนมันเปลี่ยนเฮ้ยครูเก้าต้องไปก่อนแล้วแบตเหลือหเเซ็นทุกคนโชคดีนะแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะสวีดาสวัสดีค่ะ